بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอ شكر ต่อ الله سبحانه وتعالى ขอ صلوات แก่ท่านนบี محمد صلى الله عليه وسلم ขอความสุขสันติพึงมีแด่ทุกๆท่านนะครับทั้งท่านอิหม่ามทั้งคอเตบกรรมการมัสยิดแล้วก็ชมรมกรรมการชมรมแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านพี่น้องทุกๆท่านเราก็มาพบกันอีกผมมาคุยในวันนี้ในเรื่องของการเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่1และการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันการที่จะทำความเข้าใจในเรื่องจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายลงไปแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเราต้องตั้งคำถามก่อนเพราะว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษซึ่งคนที่ได้ฟังหะดีษนี้คือซะยิดนาอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันคอลิฟะห์ผู้เที่ยงธรรมท่านที่2แล้วก็ท่านเป็นที่ทราบกันว่าซะยิดนาอุมัรไม่ได้รายงานหะดีษอะไรเยอะแยะมีแต่ท่านอบูฮุเรเราะห์ที่เราฟังเยอะมากแต่สิ่งที่ซะยิดนาอุมัรอัลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานเนี่ยกลายเป็นสักขีพยานอันยิ่งใหญ่ในสัจธรรมของอิสลามในหะดีษที่คนไม่ค่อยยินเลยว่ารายงานจากท่านอุมัรน่ะได้ฟังมาก็คือรายงานหะดีษที่ว่ากะมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัมัลอะอามาลุบินนียาตวะอินนัมาลิกุลลิมริอิมมานะวาฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะอิลารอซูลิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะอิลารอซูลิฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัดดุนยายุซีบูฮาเอาอิลาอิมเราะตินยังกิฮูฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจะรออิไลแท้จริงผลกรรมของบุคคลอามัลน่ะผลกรรมแห่งการกระทำของบุคคลขึ้นอยู่กับเจตนาและบุคคลจะต้องได้รับตามที่เขาเจตนาไว้ดังนั้นถ้าผู้ใดเจตนาตั้งเจตนาที่จะไปที่จะฮิจเราะห์นี้เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพระองค์ฮิจเราะห์ของเขาก็เป็นไปเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาและเพื่อรอซูลของพระองค์อามันซอลและผลกรรมก็จะรับตามนั้นในวันกิยามะห์วันฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ผู้ใดก็ตามที่ฮิจเราะห์ไปเพื่อดุนยาโหมันมีเหมืองทองใช่มั้ยมีแร่ทองมีอะไรต่างๆว่าไปหรือจะไปสู่ขอนิกากับใครถ้าอยู่ที่นี่ก็เขาไม่ให้ก็ตั้งเงื่อนไขว่าเขาคือจะรอกันมาคุณไปจะรอมาด้วยฉันยังจะยกบุกสาวให้การที่จะรอของเขานั้นก็เป็นไปตามเนียดที่เขาตั้งเจตนาเอาไว้แม้ว่าจะมาพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์มากมายที่ฮิจเราะห์แต่ผลบุญได้ผลบุญฮิจเราะห์คุณได้ผลคุณก็ได้ดุนยาที่คุณต้องการวันกิยามะห์ไม่ได้นี่เป็นต้นไปเปิดตลาดเปิดการค้าเปิดเครือข่ายเปิดคอนเน็กชันไปเปิดสาขาคุณก็ไปพร้อมกับเขาไงก็ไปที่เราก็ไปนี่เป็นต้นดังนั้นวันนี้เราก็ต้องคือหะดีษเนี่ยกลายเป็นสักขีพยานอันยิ่งใหญ่ว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่เน้นให้เห็นถึงผลกรรมบุคคลทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมประเทศไทยเนี่ยเขาจะสอนว่ามีศาสนามีธรรมะที่สอนมุ่งเน้นเรื่องกรรมว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วแต่อัลลอฮฺตะอาลาประทานสักขีพยานลงมาว่าคำสอนนี้ชัดเจนมากว่าบุคคลได้ตามผลกรรมที่ตัวเองตั้งเจตนาไว้เพราะฉะนั้นเอาจากสำนักงานจะไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยตั้งเจตนาตั้งแต่ลงจากลิฟต์จากสำนักงานแล้วเป็นข้าวเป็นของเซฟไฟล์ต่างๆเอาของใส่ลิ้นชักไปละหมาดวันศุกร์แต่ไปไม่ทันรถติดเขาก็ได้ผลบุญการละหมาดวันศุกร์เพราะอะไรครับด้วยเนียดของเขานี่ไง
มั้ยแต่ถ้าไปวันศุกร์เพื่อไปอะไรไปจะไปทวงหนี้มาออกมามันมาศุกร์มาเห็นในไลน์คุยกันจะมาวันศุกร์ใช่มั้ยไปดักรอเลยก็ไม่ได้เป็นละหมาดเดี๋ยวว่าจะไปทวงตามทวงหนี้หรือจะไปยืมเงินก็ตามเนี่ยนะเขาก็ได้ตามดุนยานั้นนี่ไงวิธีการคิดน่ะตกลงขึ้นอยู่กับผลกรรมขึ้นอยู่กับเนียดเป็นหลักไม่ได้ดูที่ว่าทำอะไรไม่ได้ดูท่าทางว่าทำอะไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะอิสลามสำคัญมากโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงต้องตั้งคำถามก่อนว่าทางชมรมพอจัดให้พูดเรื่องการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันและก็การเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์นั้นควรจะมาพูดแล้วน่าจะพูดไปเพื่อให้ได้ผลบุญอะไรเพื่อให้ได้อามันอะไรนี่ต้องคิดด้วยโอ้อาจารย์ไปตั้งโรงเรียนรับบานีท่องจำคุณอ่านแล้วจะมาพูดบางคนก็บอกอ๋อแปลเรื่องอื่นไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมแปลเรื่องนู้นไปดีกว่าแล้วจะได้ผลบุญทำไมต้องมาแปลเรื่องออโตมันมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่นี่แหละเรื่องสำคัญมากคือทุกเรื่องสำคัญหมดนะแต่เราต้องเข้าใจว่านำเรื่องนี้เข้ามาสู่ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตหลังจากนี้ของเราเนี่ยคือสังคมมุสลิมชีวิตของเรามุสลิมแต่ละคนนะอุมมะในสังคมมุสลิมเนี่ยจะเริ่มก้าวเข้าสู่เฟสใหม่เข้าสู่อีกบทบริบทหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกเราเข้าก้าวเข้ามาสู่ช่วงเวลาที่คนทั่วโลกเนี่ยคนทุกศาสนาเนี่ยเริ่มมีความคิดแบบเรดิเคิลคือชอบหดรุนแรงอะเอ็กซ์ตรีมก้าวร้าวเอ็กซ์ตรีมเอาตัวเองเป็นหลักอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพูดถึงIS อย่างเดียวนะทุกศาสนาเริ่มมีคนแบบนี้เพราะฉะนั้นสังเกตดูในไลน์เห็นไหมในหลายๆที่มีผู้คนอะไรก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนเริ่มเคลื่อนย้ายจากคนที่ปล่อยนกปล่อยปลานะทนไม่ได้เลยต้องไปนู่นไปนี่นะไปซื้ออาหารเป็นกิโลกิโลไปเทให้นกเทให้ปลากินที่ท่าเรือจากคนที่คิดแบบนี้กลายเป็นคนที่เริ่มสุดโต่งทำไมจะต้องอาหารฮาลาลทำไมอาหารนี้ไม่ได้ยังไงทำไมต้องฮาลาลมันประเทศนี้จะต้องกินทำไมต้องกินฮาลาลคือเริ่มคิดในเรื่องที่ไม่ได้เป็นวิถีเดิมๆที่ปล่อยนกปล่อยปลาต่อไปแล้วดังนั้นเมื่อประเทศและสังคมและก็โลกด้วย globalize เนี่ยเริ่มเคลื่อนเข้ามาสู่ภาวะเช่นนี้ผมยังจะคิดว่าสังคมมุสลิมควรมีความละมุนละม่อมต่อไปไม่ใช่คิดสิ่งใดก็นั่นไปเลยพูดไปเลยควรจะคิดในบริบทที่กว้างและก็ซับซ้อนมากขึ้นบางทีไม่ได้คิดเพียงแค่อันนี้ศาสนาเพราะศาสนาอิสลามนั้นมีความลุ่มลึกมากมายนี่คือเป็นเรื่องสำคัญนะบางทีท่านเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงปัญหาซีเรียเราระดมเงินทุนช่วยเหลือซีเรียซึ่งเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแหละแต่วันข้างหน้าอย่าให้คนทั่วโลกต้องระดมเงินช่วยเหลือมุสลิมในประเทศไทยเราต้องคิดทุกอย่างเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงทดสอบใครก็ได้มะนูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราขอตะอาลาให้พ้นจากการทดสอบดังกล่าวแต่เราต้องมีความระมัดระวังเพราะฉะนั้นเราท่านฟังดูเรื่องราวของออตโตมันเนี่ยจะได้ข้อคิดอะไรเยอะเลยเพราะในโลกนี้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับและเรียนประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เรียนประวัติศาสตร์แบบเมืองไทยนะป.4 ก็พันเรศวรชนช้าง4บรรทัดป.6 8บรรทัดหรือว่า7บรรทัดม.1 ม.3 เพิ่มบรรทัดไปเรื่อยๆไม่พอหรอกด้วยเหตุนี้ต้องเรียนลุ่มลึกกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้และให้เข้าใจก่อนว่าอัลกามากอลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัมัลอามาลุบินนียาตแท้จริงคนแต่ละคนจะได้รับผลบุญตามนียัตที่เขาได้ตั้งเจตนาไว้เพราะฉะนั้นเจตนาเราได้คุยเรื่องออตโตมันไม่ใช่ว่าไม่ทำไมเราไม่คุยเรื่องฟื้นฟูสังคมมุสลิมไทยไปคุยออตโตมันทำไมไม่เพราะว่าอิบรอคือข้อคิดจากความล้มเหลวของเขาข้อคิดจากความหายนะของเขาข้อคิดจากความพ่ายแพ้ซึ่งเขาไม่สามารถรับมือกับศัตรูของอิสลามได้เป็นข้อคิดแก่เราแล้วเราต้องมาย้อนดูนะย้อนดูตัวเราเองด้วยว่าเราตกอยู่ในสภาวะอย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นของว่าออตโตมันเป็นยังไงก็ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเฮ้ยออตโตมันยังไงให้ท่านหลายเห็นภาพว่า
เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฟาตลงเนี่ยเมื่อท่านได้สิ้นชีวิตลงณเวลาที่ท่านสิ้นชีวิตลงเนี่ยจักรวรรดิอิสลามนั้นอาณาจักรอิสลามนั้นขยายไปในอาระเบียอาระเบียคือบริเวณที่เป็นคาบสมุทรนะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็จะเป็นคูเวตโอมานกาตาร์บาเรนเยเมนนี่นะส่วนข้างบนก็จะที่เป็นข้างบนนี่เป็นอีกดินแดนนึงที่คาบสมุทรอาระเบียมันสำหรับชาวอาหรับนั้นมี3ดินแดนด้วยกันหนึ่งก็คือตัวที่เป็นคาบสมุทรอาระเบียคาบสมุทรอาระเบียเนี่ยคืออัลยาซีรออัลอาระบียะซึ่งมันเป็นตั้งเป็นโทรทัศน์ว่าอัลจาซีราเนี่ยมันถึงได้โดนใจไงโดนใจชาวอาหรับทั่วโลกจะอยู่ในนิวยอร์กจะอยู่ในลอนดอนจะอยู่ในปารีสพอโทรทัศน์อัลจาซีราอัลจาซีรานี่คือโทรทัศน์ของเราชาวอาหรับซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวทุกสุขของชาวอาหรับทำไมบอกเล่าเรื่องราวทุกสุขชาวอาหรับเพราะว่าก่อนหน้าจะมีโทรทัศน์อัลจาซีราผมพูดง่ายๆได้เข้าใจนะอัลจาซีราเนี่ยก่อนหน้าจะมีโทรทัศน์อัลจาซีราเนี่ยประเทศอาหรับจำนวนทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ในสภาวะหลังจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเนี่ยตกอยู่ในสภาวะกันหลากหลายเช่นส่วนใหญ่เป็นประเทศเผด็จการทหารมีซอดดามฮุเซนในอิรักใช่ไหมมีฮาฟิซอัสซัดในซีเรียมีนัสเซอร์ในอียิปต์อะไรพวกนี้นะมีกอดดาฟีเอาแหละไม่ว่าคนเราเนี่ยมีทั้งคนก็ดีไม่ดีคล้ากันไปนะคนเราก็ต้องมีทั้งหมดแต่ถ้าผมต้องเข้าใจว่านี่คือประเทศอาหรับ22ประเทศส่วนใหญ่แล้วอยู่ภายใต้กงเล็บของเผด็จการอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมนั้นก็เป็นประเทศเชคเชิงอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะไม่มีเสรีภาพเพราะฉะนั้นพอไม่มีเสรีภาพปั๊บคนในอาหรับ22ประเทศอยู่มาตั้งแต่นู้นตั้งแต่สงครามเกาหลีแต่สงครามได้หลังสงครามโลกครั้งที่2ได้รับเอกราชมาพอสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามอะไรไม่มีเสรีภาพในการดูโทรทัศน์ทีนี้ก็ทำยังไงล่ะคนก็ทำไมคนทั่วอาหรับทั่วโลกจึงพูดเนิบภาษาตลาดแบบอียิปต์ได้แม้จะพูดไม่ได้ดีหรอกแต่ฟังเป็นภาษาตลาดภาษาท้องถิ่นที่กว้างที่สุดเพราะอะไรเพราะคนจะดูละครอียิปต์ดูหนังอียิปต์เป็นหลักนะอุมุลกุลซูมอะไรพวกนี้นะหนังอียิปต์ต่างก็ทำให้คนเนี่ยพอจะเข้าใจภาษาสัมปัตสำนวนอียิปต์ระดับหนึ่งทีนี้พอคนก็จะเบื่อไงเปิดมาก็มีแต่โทรทัศน์วันนี้ฮาฟิซอัสซัดไปเปิดโรงเรียนอนุบาลวันรุ่งขึ้นฮาฟิซอัสซัดไปเปิดแปลงเกษตรอะไรเงี้ยทุกวันมีแต่เรื่องของท่านผู้นำก็คนก็เบื่อพอมีโทรทัศน์อัลจาซีราขึ้นมาเนี่ยมันเกิดยุคใหม่นี่ตอนนี้หลังจากโลกเข้าสู่globalization จะเริ่ม globalization แล้วสงครามบอสเนียล่มสลายลงแล้วต่างๆเนี่ยนะก็พออัลจาซีราตั้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วก็มีดาวระบบดาวเทียมขึ้นมาคนอาหรับก็บ้านเล็กบ้านน้อยต่างก็ติดดาวเทียมบนหลังคาตัวเองเนี่ยคนนี้ก็ดูสิก็ได้เห็นว่าตัวเองอยู่ลิเบียก็ได้เห็นโอมานนะคนอยู่ตูนิเซียก็ได้เห็นจอร์แดนเห็นมั้ยคนอยู่มอริตาเนียก็ได้เห็นกาตาร์โอ้ทําไมมันเกิดไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นแต่ทางเดียวกันสิ่งที่อัลจาซีรานำเสนอก็คือสุขและทุกข์ของชาวอาหรับโดยเฉพาะยิ่งทุกข์ของชาวปาเลสไตน์ซึ่งพวกเขาเคยจะอ่านหนังสือพิมพ์ว่าอิสราเอลทำอะไรกับชุมชนปาเลสไตน์ได้ฆ่าคนนู้นคนนี้ทิ้งระเบิดคนนี้จับเด็กจับเล็กต่างๆมาแต่ตอนนี้เขาได้เห็นภาพโอ้เห็นไหมนักข่าวอัลจาซีรานำภาพเหล่านี้ออกมาเพราะฉะนั้นชาวอาหรับที่ไม่เคยเห็นอะไรเลยนอกจากเห็นภาพของผู้นำตัวเองไปเปิดเขื่อนเปิดฝายกั้นน้ำเปิดแปลงผักเกษตรไปเก็บมะเขือเทศให้คนดูว่าบัดนี้ตูนิเซียมีแปลงมะเขือเทศแล้วจะเจริญก้าวหน้าจะแบบอิสราเอลแล้วอะไรก็ดูแต่ภาพผู้นำตัวเองตอนนี้ไม่ได้เห็นกาตาร์เป็นยังไงบาเรนเป็นยังไงนู่นเป็นยังไงนี่คือโลกเริ่มก้าวเข้าสู่ยังไม่เต็มที่ของ globalization จริงอัลจาซีราเนี่ยนำเสนอทุกสุขของชาวอาหรับเอาละเพราะฉะนั้นนี่จะพูดให้ฟังว่าเรื่องของดินแดนอาหรับนั้นหนึ่งก็คือตัวอัลจาซีราหรือว่าคาบสมุทรอาระเบียแผ่นดินที่สองที่เป็นดินแดนของชาวอาหรับก็คืออัลอิรักคือแผ่นดินอิรักนี่ประเทศอิรักเลยนะแผ่นดินที่สองนะแผ่นดินที่สามคืออัชชามเข้าใจกันชามคือไม่ใช่ซีเรียนะเกรเตอร์ซีเรียใหญ่มหาซีเรียหนึ่งคาบสมุทรอาหรับสองอิรัก
ผ่นดินอิรัก3แผ่นดินมหาซีเรีย3ดินแดนนี้อียิปต์ไม่ใช่แม้แต่ซอฮาบะท่านอัมรุบินอาสบุกเข้ายึดอียิปต์เอาดาบข้ามปีนกำแพงขึ้นไปพิชิตป้อมปราการอียิปต์แล้วก็สถาปทำให้อียิปต์ซึ่งเป็นดินแดนตั้งแต่มาจากฟาโรห์มาจนถึงกรีกและโรมันตอนนั้นเป็นโรมันดินแดนโรมันไบเซนไทน์กลายมาเป็นดินแดนอาหรับขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่ใช่ดินแดนอาหรับครับแผ่นดินมันเป็นแผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินอาหรับแต่นำแผ่นดินนี้เข้าเป็นดินแดนอาหรับก็เหมือนกับลิเบียตูนิเซียอัลจีเรียโมร็อกโกน่ะไม่ใช่แผ่นดินอาหรับแต่อาหรับก็ไปยึดไงก็กลายเป็นโลกอาหรับขึ้นมาแต่ดินแดนที่เป็นเนื้อในของอาหรับนั้น3แผ่นดินหนึ่งก็คือคาบสมุทรอาระเบีย2อิรัก3มหาซีเรียที่เป็นต้นดังนั้นนี่คือที่มาก่อนนะและมหาซีมหาจักรวรรดิดินแดนอาหรับทั้ง3เนี่ยพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาฟาตสิ้นชีวิตลงก็อยู่ภายใต้อามานะของเดี๋ยวตอนนั้นสิ้นชีวิตลงเนี่ยดินแดนอิสลามขยายไปไม่เต็มคาบสมุทรอาระเบียด้วยซ้ำยังไม่เต็มคาบสมุทรอาระเบียพอวาฟาตปั๊บบรรดาอาหรับบางเผ่าได้ตั้งเป็นนบีปลอมขึ้นมานบีปลอมผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีเห็นไหมท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้ปราบนี่ถือว่าเป็นคุณงามความดีของไซนาอบูบักรอัสซิดดีกรรอฎิยัลลอฮุอันฮุถ้าไซนาอบูบักไม่ส่งกองทัพไปปราบถ้าไม่จริงใจต่ออิสลามถ้าทรยศต่ออิสลามรู้กันทำข้อตกลงลับๆปล่อยให้เขามาทำเป็นยึดทำเป็นแพ้ไม่มีอิสลามเหลือไม่มีกุรอานเหลือครับเพราะจะต้องมีนบีปลอมขึ้นมาเพราะฉะนั้นถือว่าอิสลามเหลือมาถึงเราได้เพราะอะไรเพราะท่านอบูบักรได้ปราบนบีปลอมเหล่านั้นทั้งหมดขณะเดียวกันศาสนารุกลอิสลามเหลืออยู่ครบเพราะเราได้จ่ายซะกาตด้วยคนในเวลานั้นปฏิเสธการจ่ายซะกาตตกมุรตัดเพราะการไม่จ่ายซะกาตท่านอบูบักรให้ปราบคนเหล่านั้นเวลานี้อิสลามยังเหลืออย่างสมบูรณ์จากนั้นแล้วเนี่ยอิสลามในตอนหมายท่านไซนาอบูบักรจึงเริ่มขยายไปเต็มพื้นที่อาหรับเบียพอท่านอบูบักรสิ้นชีวิตลงท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบจึงได้ปกครองต่อมาท่านอบูบักร2ปีครึ่งโดยประมาณท่านอุมัร12ปีครึ่งโดยประมาณท่านอุมัรจึงขยายดินแดนเนี่ยตอนนี้เองจึงได้ขยายในทำสงครามเนี่ยมีชัยชนะเหนือจักรวรรดิเปอร์เซียและมีชัยชนะเหนือจักรวรรดิโรมันไบเซนไทายแต่ไม่ชนะทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นจักรวรรดิเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่อิรักเนี่ยไปจนถึงกาบุลอัฟกานิสถานเนี่ยท่านอุมัรยึดได้ครึ่งหนึ่งครึ่งจักรวรรดิที่เหลือจักรวรรดิอิหร่านที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งยึดได้ในสมัยไซดินาอุสมานบินอัฟฟานเอาล่ะจับแล้วฟังคือพอเห็นอะไรคือเห็นภาพของจักรวรรดิอิสลามก่อนจะมาสู่ออตโตมันก่อนดังนั้นแล้วตรงนี้แหละพอสิ้นไซนาอาลีเนี่ยตกลงสมัยท่านไซนาอุสมานเนี่ยจักรวรรดิเต็มหมดแล้วเต็มตั้งแต่ซูดานจนถึงพรมแดนเกือบพรมแดนจีนเต็มหมดแล้วแล้วก็ทางด้านตะวันตกไปจนถึงสุดโมร็อกโกนะพอถึงสมัยท่านไซนาอาลีจักรวรรดิไม่ได้ขยายอันเนื่องจากความวุ่นวายภายในจักรวรรดิก่อนเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจักรวรรดิอิสลามที่ขยายไปเรียกว่า 70% เนี่ยขยายไปสิ้นสุดในสมัยไซดินาอุสมานรอฎิยัลลอฮุและก่อนหน้านั้นคือวิริยะและความเสียสละและความจริงใจของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบพอจักรวรรดิไม่ได้ขยายแต่พอหลังจากท่านไซนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วเนี่ยก็ไปสู่ท่านฮัสซันรอฎิยัลลอฮุอันฮุระยะหนึ่งสั้นๆจากนั้นจักรวรรดิจึงไปสู่หนึ่งในบรรดาผู้บันทึกพระคัมภีร์อัลกุรอานหนึ่งในบรรดาผู้บันทึกอัลกุรอานอันกุรอาน10คนนั่นคือไซยิดนามูอาวิยะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเป็นท่านมือท่านมูอาวิยะซึ่งเป็นผู้บันทึกกุรอานหนึ่งกุรอานที่เราอ่านทุกวันเนี่ยท่านมูอาวิยะเป็นหนึ่งในผู้บันทึกพระคัมภีร์นั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เองปัญหาบ้านเมืองวุ่นวายจนมีปัญหาในเรื่องของการที่จะเลือกคนมาเป็นคอลิฟะห์เนื่องจากมุสลิมเนี่ยฆ่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเสนอชื่อใครมาเพื่อให้เลือกเป็นคอลิฟะห์สังคมมุสลิมก็จะเวลานั้นก็จะทำสงครามกันไม่มีสิ้นสุดและเปอร์เซียก็ยังอยู่หมายความว่าสามารถลุกขึ้นมาระดมพลขึ้นมาใหม่แล้วก็ไบเซนโรมันไบเซนไทยยังคงมีจักรวรรดิเหลืออยู่ในยุโรปในบริเวณที่เป็นตุรกีปัจจุบันแล้วก็ในกรีกแล้วก็ในยุโรปเต็มทะเลไปหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความ
มั่นคงในการที่จะปล่อยให้เสนอชื่อขึ้นมาแล้วก็ต้องระดมต่างฝ่ายต่างระดมพลเข้าสู้รบกัน ท่านไซนามูอาวิยะจึงได้เสนอว่าบัดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงฟิตนะห์และก็อินนัลฟิตนะตุอัชชัดดุมินัลกอตแท้จริงฟิตนะห์นั้นเลวร้ายกว่าการทำสงครามฆ่าฟันกันเพราะมันจะทำให้เราทำได้ทุกอย่างนะข่มขืนอะไรก็ได้ใช่ไหมปลดยึดทรัพย์โดยไม่มีสิทธิในทรัพย์เขาไปยึดไปหมดรีดนาทาเรนทั้งหมดก็เพื่อไม่ให้สังคมมุสลิมตกเข้าอยู่ในฟิตนะซึ่งอาจจะข่มขืนด่าว่าแล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วก็ ยึดทรัพย์ไปปล้นสะดมเข้าตำบลต่างของคนที่อยู่กันคนละสีคนละเสื้อคนละกลุ่มเชียร์กันคนละซอฮาบะห์มันไม่ต้องเลือกมีหน้าที่ละหมาดซะกาตดูกฎอิสลามทำให้ครบเพราะตอนนี้จักรวรรดิขยายไปจนถึงพรมแดนจีนละหมาดครบไหมนะซะกาตครบไหมล่ะเวลาว่างซิกเก็ตไหมนี่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาแต่ละคนเนี่ยที่จะต้องถูกสอบสวนในอัลลัมบะรซักไม่ได้ถูกสอบสวนว่าคุณเลือกพรรคไหนคุณเลือกคนไหนเป็นต้นเพราะฉะนั้นหยุดทำอามัลอิบาดะห์ไปนะคอลิฟะห์คือคนนี้กำหนดชื่อคอลิฟะห์วะซียัตไว้คอลิฟะห์คือคนนี้ต่อไปพอคนนี้ตายวะซียัตไว้คอลิฟะห์คือใครเพื่อสังคมมุสลิมจะได้ไม่ต้องมายุ่งในเรื่องพรรคการเมืองเห็นไหมเรื่องการเมืองมันไม่ไหวหรอกเคยเห็นไหมในบางประเทศอันนี้อเมริกากำลังการเมืองอยู่นะเพื่อนบ้านก็ทะเลาะกันเกลียดกันเพราะว่าคุณจะเชียร์ใครนะนี่เป็นต้นทำการ์ตูนล้อเลียนเสียดสีซึ่งไม่ถูกต้องตามอิสลามเลยมันไม่ใช่หน้าที่คุณเรื่องการเมืองหน้าที่คุณละหมาดไปละหมาดตามเวลาสุราอาซานแล้วนะยังสุราอาซานแล้วยังนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟอยู่เลยจะเลือกใครนะใครจะเป็นประธานให้ดีๆเนาะใครไม่ดีนี่มีข้อมูลใหม่มาดูสิมันไม่เรื่องคุณเรื่องคุณไปละหมาดโอเคนะเพราะฉะนั้นประมาณนี้แหละนี่คือที่มาก่อนเอาแล้วพอจักรวรรดิที่ขยายไปกลายเป็นราชวงศ์บันีอุมัยยะชาวบ้านทำอะไรอ่ะชาวบ้านรับผิดชอบตามที่นักเกตมุงกัดจะสอบถามละหมาดยังนะใครคือนบีของคุณใครคือนี่ของคุณเอาแหละสั้นๆพอสิ้นบันีอุมัยยะนี่อุมัยยะขยายจักรวรรดิอิสลามในโลกนี้ดินแดนในโลกอิสลามปัจจุบันดีกว่าไม่นับอินโดนีเซียถ้าเรานับโลกอิสลามตั้งแต่อินโดนีเซียนะโมโรบินดาเนาเนี่ยไปจนถึงแอฟสุดแอฟริกาเนี่ยไนจีเรียที่มีโบโกฮารัมเนี่ยไปถึงโมร็อกโกเนี่ยจากหมู่เกาะโมโรอินมินดาเนาไปจนถึงโมร็อกโกไปถึงไนจีเรียและคาเมรูนเนี่ยถ้าคิดเป็นดินแดนทั้งหมดยูนานซินเกียงทั้งหมดเนี่ยนะถ้าคิดเป็น 100% ของโลกอิสลาม80กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ภายใต้การปกครองของบันูอุมัยยะห์ครับซอฮาบะห์ได้ปูทางในการยึดไว้ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ 70% จนมาครบเต็ม 80% ในบันีอุมัยยะห์และสิ่งที่ทำไว้ความเสียสละทำไว้ทิ้งไว้เป็นมรดกแก่เราทุกวันนี้ประเทศมุสลิมทั้งหมด57ประเทศในเวลานี้กว่า 80% เป็นสิ่งที่บันูอุมัยยะห์รักษาไว้ให้เราเขาไม่ได้เอาตามไปในกุโบเขาด้วยครับที่เหลือคืออะไรที่เหลือคือดินแดนใหม่ๆอย่างเช่นซินเกียงจีนเห็นไหมยุนนานซินเกียงและโมโรมินดาเนาอินโดนีเซียนูซันตาราหมู่เกาะกว่าหมื่นหมู่เกาะเนี่ยได้มาโดยขบวนการดาวะโบราณนะดาวะโบราณจากอินเดียจะเป็นคนกลุ่มโบราณคนละองค์กรกันเป็นขบวนการดาวะได้มาโดยสันตินี่ไงเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าทั้งหมดมาโดยวิริยะของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ในการขยายจักรวรรดิไปและจักรวรรดินี้ได้รับการบะลาทดสอบอิบติลาอะห์จากอัลเลาะห์ตะอาลาโดยพวกครูเสดได้ส่งกองทัพมาผู้นำแห่งพระศาสนาจักรโดยชื่อของเขาเรียกพระศาสนาจักรอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนี่คือพูดตามภาษาที่เขาเรียกกันประมุขแห่งพระศาสนาจักรอันศักดิ์สิทธิ์ได้ออกมาที่หน้าพระแกลหน้าต่างหน้าพระแกลแล้วก็ได้บรรยายบรรพูดเรียกร้องปราศัยว่าบัดนี้พ่อค้าประชาชนและนักแสวงบุญที่กลับจากกรุงเยรูซาเล็มได้มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าพวกมุสลิมมุสลิมได้กระทําย่ํายีต่อบรรดาผู้ไปแสวงบุญเดินถือกระดิ่งเดินถือระฆังเดินถือเครื่องหมายที่เชื่อว่านบีอีซา
อยู่บนถูกสังหารบนไม้นี้โดนถือนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ไม้นี้กับกระดิ่งเก้งเก้งเก้งตลอดทางพวกมุสลิมได้กระทำย่ำยีนะสารพัดจะบรรยายภาพแล้วคนอยู่ที่นู่นประกาศที่นู่นในยุโรปเนี่ยคนยุโรปสมัยกลางเนี่ยนะโอ้โหไม่ใช่ยุโรปสมัยนี้เขาเลยแบบกันต้องเข้าใจเอาเราไปแค่นึงก็ว่าไม่เคยเห็นภาพไม่เคยรับทราบข่าวอะไรก็เวลาจะฟังพระประมุขของพระศาสนาจักรอันศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องนั่งคุกเข่าฟังกันในที่สุดก็บอกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอประกาศว่าท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ช่วยเหลือศาสนาของพระมาซีฮาอันมาเซบุตรของมารยัมเนี่ยให้ช่วยเหลือศาสนาของอันมาเซโดยอาสาสมัครตนเข้าทำสงครามขับไล่บรรดามุสลิมนี้ออกไปผู้คนก็อู้นมัสการวันทามหาวันทาอะไรก็ว่ากันไปนะนมัสการกราบการคุกเข่าแล้วคุกเข่าอีกยืนลุกขึ้นนั่งคุกเข่ากันเป็นยาวนานว่ะตรงนั้นมาพระศาสนาจักรจะมีคำสั่งให้ระดมพลไปรบสงครามครูเสดเอาละวันนี้สั้นๆวันนี้ก่อนละปรากฏว่าทำให้โลกมุสลิมเป็นยังไงโลกมุสลิมก็บอบช้ำลงนี่ไงเพราะสรรพกำลังทั้งหมดความมั่งคงทั้งหมดความมั่งคั่งทั้งหมดจะผลิตอะไรออกมาต้องนำเอาไปเพื่อไปตีเป็นเสื้อกรอกบวกเหล็กแล้วก็เอาสารบันพันรอบบวกเหล็กเพื่อให้ปกปักรักษาชายทะเลซึ่งเรือของนักรบครูเสดสามารถจะขึ้นทะเลตรงไหนก็ได้ขึ้นจากตรงใต้ของตุรกีในปัจจุบันเอาเรือมาจอดมันไม่มีเรือยามชายฝั่งสมัยนี้ก็ต้องเรือไปฮะดูขี่ม้าตามชายหาดดูแล้วเขามาจอดเรือตอนตีหนึ่งตีสองจะมองเห็นไหมกับสมัยก่อนเนี่ยมันมืดโลกมันมืดไม่มีไฟฟ้าโลกมืดแล้วก็เทียนมีราคาแพงสองทุ่มก็ดับหมดแล้วนะเพราะโลกมืดมากเลยพวกนี้ก็เอาเรือมาจอดยกคนขึ้นบกเอาม้ามาก็เงียบไว้ยกขึ้นแล้วมันมาเงียบไว้เอาม้ามาผูกไว้ต่างๆค่อยๆทยอยขนคนขึ้นมาตั้งแต่ตอนใต้ของตุรกีจะไปจอดที่ถึงลิเบียก็ได้จากลิเบียก็มาสู่เยรูซาเล็มไม่ไกลเท่าไหร่นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นตลอดชายฝั่งเนี่ยสรรพกำลังที่โลกมุสลิมความมั่งคั่งที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่โลกมุสลิมอันเนื่องมาจากการค้าก็ดีหรือศิลปวิทยาการที่เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เคมีฟิสิกส์เห็นไหมพีชคณิตเราเรียนกันมานะว่าโลกมุสลิมมีความก้าวหน้าทุกความก้าวหน้าที่กลายเป็นความรุ่งเรืองมั่งคั่งโลกมุสลิมนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อที่จะผลิตปัญญาชนอีกอย่างเต็มที่เพราะอะไรต้องนำมาผลิตศาสตราวุธในการที่จะป้องกันไม่ให้นักรบครูเสดขึ้นชายฝั่งและถ้าหากนักรบครูเสดขึ้นชายฝั่งได้ก็ต้องทำสงครามกันอย่างยาวนานมันที่สงครามครูเสดหนึ่ง40ปี50ปี70ปีทั้งหมดครูเสดครั้งแล้วครั้งเล่ากินเวลาทั้งสิ้น200ปีต้องทำอะไรเลย200ปีทรัพย์สินและความมั่งคั่งที่ได้จากการที่เราครอบครองเส้นทางสายไหมเส้นทางบกและเส้นทางสำเภาเนี่ยไม่ได้ไปทำมหาวิทยาลัยทำในเต็มที่เอาไประดมทั้งหมดหลังจากนั้นไม่นานสิ่งหนึ่งที่เป็นบาลาที่อัลเลาะห์ทรงทดสอบต่อโลกมุสลิมก็คือได้มีคนที่อยู่หลังเขาเหนือเกาหลีขึ้นไปนึกเกาหลีออกไหมเกาหลีของคิมจองอินเนี่ยหรือเหนือเกาหลีขึ้นไปเนี่ยผู้คนในมองโกเลียเนี่ยไม่เคยพบเคยเห็นใครในโลกนี้และแทบไม่มีคนในโลกนี้เคยเห็นเข้ามาก่อนเกิดระดมพลได้รวบรวมเผ่าต่างๆได้นับหมื่นๆคนบางรายงานว่าเป็นแสนคนทะลักออกมาอย่างบ้าคลั่งพอทะลักออกมาได้ก็บุกเข้าปีนข้ามกำแพงเมืองจีนบุกเข้าไปจนถึงยึดพระราชวังจักรวรรดิจีนได้ฮ่องเต้ต่างๆสิ้นสุดราชวงศ์ฮ่องเต้ลงมองโกนขึ้นนั่งบัลลังก์จีนกรุงปักกิ่งสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิจีนราชวงศ์หยวนขึ้นสิ้นสุดราชวงศ์ถังราชวงศ์อะไรไปหมดแล้วราชวงศ์หยวนเป็นราชวงศ์มองโกลจากนั้นก็ขยายดินแดนไปเพราะฉะนั้นพอท่านจินตนาการเห็นไหมว่าพรมแดนจีนเนี่ยทางตะวันตกเนี่ยยูนนานซินเกียงไปติดกับอะไรไปติดกับตุรกีสถานอันนี้คือ
ุรกีสถานนั้นปัจจุบันแบ่งเป็น2ฝั่งตุรกีสถานตะวันออกคือซินเกียงอุยกูมาทำไมคนซินเกียงอุยกูจึงเป็นตุรกีอ่ะอันนี้เรื่องไว้หลังเป็นอีกอีเวนต์นึงอีกโอกาสนึงจะพูดเรื่องอุยกูซินเกียงเพราะว่าเขาเป็นชนชาติตุรกีเชื้อชาติตุรกีคนตุรกีเนี่ยตุรกเขาเรียกว่าตุรกคนตุรกนั้นก็เหมือนกับไทยไทยมีไทยน้อยไทยใหญ่ไทยอาหมเนี่ยไทยทรงดำไทยดำไทยเยอะแยะประมาณนั้นแหละตุรกีก็มีอย่างน้อย2กลุ่มใหญ่หนึ่งก็คืออุยกูตุรกอุยกูตุรกี2อูกุสตุรกอันนึงอุยกูอันนึงอูกุสก็มันไทยใหญ่ไทยน้อยนะเพราะฉะนั้นโดยวิถีชีวิตแล้วปรากฏว่าพอจักรวรรดิอิสลามขยายเป็นพรมแดนจีนเนี่ยจักรวรรดิอิสลามก็ต้องการคนทำงานนะคนทำงานก็ตั้งแต่เอาอิหร่านไปเอาอะไรไปแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้อิหร่านก็เริ่มไปเป็นเสนาบดีแล้วร่ำรวยไม่ทำงานแล้วก็คนรุ่นใหม่ต้องไปหาคนรุ่นใหม่มาเหมือนไปประเทศอาหรับเห็นไหมมีคนกวาดถนนคนเป็นบังคลาเทศเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะเป็นหมดเป็นปากีสถานเป็นอินเดียไปขับรถต่างๆก็นำคนเหล่านี้เข้ามาก็ทำให้อูกุสเติร์กเนี่ยเริ่มย้ายจากบ้านเรือนตัวเองนะเข้ามาทำงานในจักรวรรดิอิสลามขณะที่พี่น้องอีกเผ่าหนึ่งคืออุยกูเติร์กเนี่ยยังอยู่อันนี้ที่มาก่อนแล้วทำไมอุยกูจึงต้องเป็นญาติกับตุรกีน่าเข้าใจตรงนี้ก่อนนี่นะเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วทำไมจึงมีหน้าตาเหมือนตุรกีบางคนก็เพราะว่าเขาแต่งงานผสมผสานกันเนื่องจากว่าญาติไปทำงานทำไมเขาก็แต่งงานกันนี่เป็นที่มาก่อนแต่ว่าจักรวรรดิจีนตอนนี้คืออะไรเพราะพอมองโกลเนี่ยยึดจีนได้ทำให้ดินแดนของมองโกลเนี่ยดินแดนที่เป็นจีนแล้วตอนนี้นะชิดกับจักรวรรดิอิสลามที่เป็นตุรกีสถานอุซเบกิสถานนะเติร์กเมนิสถานนะคิร์กีสถานนะแล้วก็อาเซอร์ไบจานเริ่มไล่เข้ามาแล้วก็ติดกับอิหร่านนะแต่ตอนนั้นมันไม่มีประเทศครับไม่มีประเทศเหมือนแถวสุวรรณภูมิเนี่ยไม่มีประเทศไม่มีประเทศหรอกประเทศขึ้นมาทีหลังแต่เขาขึ้นกับใครขึ้นกับประมุขคนไหนว่าทุกคนเวลาขึ้นคุตบะก็คือหลังจากอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ศอลาวาตซัยยิดนาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็แก่คอลิฟะห์คอลิฟะตุลลอฮิอะลัลอัรคอลิฟะตุรอซูลิลลาฮิอะลัลอัรแล้วก็ศอลาวาตให้แก่ผู้เป็นคอลิฟะห์ของแผ่นดินในตอนนั้นคอลิฟะห์ตอนนั้นคือคอลิฟะห์บันีอับบาสที่กุมแบกแดดแต่เนื่องจากว่าความการสู้รบมาอดีตก่อนนี่คือพวกมองโกลจะมาแล้วนะแต่ยังมาไม่ถึงยังมากระดาษที่กล่าวตอนจักรวรรดิอิสลามในดินแดนก็ตั้งแต่อิหร่านไปก่อนอัฟกานิสถานอิหร่าน อิรักซีเรียอาระเบียอียิปต์ตูนิเซียมอร็อกโกลิเบียจนถึงสเปนเนี่ย อยู่เมื่อก่อนอยู่ภายใต้โอมัยยัดทั้งหมดพอโอมัยยัดล่มสลายก็แบ่งเป็นบางส่วนเป็นอับบาซียัดและก็เป็นโอมัยยัดอยู่ในสเปนส่วนที่เป็นอียิปต์ลิเบียตูนิเซียและก็บางส่วนของอัลจีเรียนั้นเป็นพวกฟาติมีคอลิฟะฟาติมีเป็นชีอะห์แบบอิหม่ามไม่เคยกระจายตรงนี้ก่อนเขาเป็นผู้สร้างเมืองไคโรและเป็นผู้สร้างมหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรโดยชีอะห์พวกฟาติมีนี่ตอนนี้ที่มาแต่มันจะเปลี่ยนตอนไหนแต่คนเป็นซุนนีแต่ผู้ปกครองเป็นรัฐบาลชีอะห์ของพวกแบบอิหม่ามตอนนั้นแต่ตรงนี้เองทำให้จักรวรรดิอิสลามเนี่ยจักรวรรดิอับบาสิดเนี่ยก็อับบาซียะห์เนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจทั้งหมดก่อนแต่ทุกคนเนี่ยอับบามีก็มีจักรวรรดิคือคอลิฟะห์อับบาสิดนะที่กรุงแบกแดดอับบาซียะห์คอลิฟะห์ที่ไคโรนะไคโรแล้วก็คอลิฟะซุนนีบันูอุมัยยะที่สเปน3คอลิฟะอย่างน้อยนอกนั้นแล้วถ้าหากอำนาจไปไม่ถึงก็จะเป็นราชาแว่นแคว้นราชาท้องถิ่นแต่ราชาท้องถิ่นก็จะต้องเลือกว่าเวลาขึ้นคุตบะไม่สามารถที่จะกล่าวชื่อตัวเองได้ก็ให้กล่าวชื่อว่าจะเอากล่าวชื่อคอลิฟะอับบาซียะหรือจะกล่าวชื่อคอลิฟะอุมัยยัดที่สเปน
รือจะกล่าวชื่อคอลิฟะชีอะที่ไคโรนี่เป็นต้นนี่เป็นหลักลักษณะในสภาวะเช่นนี้แหละเนื่องจากว่าความแตกต่างคนต่างก็ต้องขณะเดียวกันต่างคนต่างก็ต้องสู้กับครูเสดคอลิฟะในสเปนก็ต้องสู้กับครูเสดในสเปนตลอดฝรั่งก็จะมาอยู่เรื่อยๆมาส่วนคอลิฟะที่ไคโรพวกฟาติมีก็ต้องเนื่องจากพวกฟาติมีนี่คุมการค้าเต็มทะเลเมดิเตอร์เรียนทั้งหมดมันเรือของฟาติมีเรือรบฟาติมีก็ต้องสู้กับเรือรบฝรั่งแต่ชนะอยู่เป็นมหาอำนาจขณะที่อับบาซียัดก็ต้องคุมทะเลในส่วนที่เป็นปาเลสไตน์จอร์แดนในปัจจุบันเลบานอนซีเรียนี่มันต้องก็บิดเรือลงอยู่ซ้ำแล้วก็อับบาซียัดนี่ก็ยังคุมไปจนถึงพรมแดนจีนนะแม้ว่าจะมีกษัตริย์แว่นแคว้นที่เป็นกษัตริย์อุยกูกษัตริย์อูกุตเติร์กกษัตริย์อุซเบกกษัตริย์อัฟกานก็ตามแว่นแคว้นแต่ตัวเองทุกคนถวายความภักดีนี่เป็นต้นนะแต่ต่างคนเนื่องจากดินแดนมันจังหวะมันอ่อนลงก็เก็บภาษีกันเองแล้วก็ส่งไปให้คอลิฟะที่แบกแดดบ้างนี่เป็นต้นในสภาวะเช่นนี้แหละก็เกิดแต่สรุปแล้วกันว่าเกิดความขัดแย้งกับกองทัพมองโกลกองทัพมองโกลก็เลยทำสงครามบุกเข้ามาเวลานั้นน่ะกษัตริย์แห่งอุซเบกิสถานมินมิตาแต่เดิมไม่ใช่ชื่อนี้หรอกแต่เป็นเพศตรงนี้แหละอุซเบกิสถานเรียกว่าจักรวรรดิควาริซมเป็นมหาอำนาจในโลกอิสลามแม้จะมีคอลิฟะที่แบกแดดแต่เขาเป็นเจ้าท้องถิ่นแต่เขายิ่งใหญ่มากแต่เขารบมีอะไรก็ส่งไปให้บรรณาการไปให้ไปให้คอลิฟะที่แบกแดดแต่ตัวเองปกครองอย่างนี้ก็ทำสงครามกับบรรดาพวกมองโกลก็สู้รบกัน แต่ปรากฏว่ามองโกลชนะพอมองโกลชนะปั๊บเนี่ยพวกเขาก็ทะลักไปจนถึงเมืองหลวงของอุซเบกิสถานจักรวรรดิล่มสลายลงเพราะจักรวรรดิล่มสลายลงคราวนี้ครับเพราะสิ้นอุซเบกิสถานคืออะไรมันก็คือเข้าผ่านอัฟกานิสถานถึงอิหร่านทันทีถ้าเดินผ่านทุ่งในอิหร่านถึงแบกแดดทันทีเลยแล้วจะเอาใครล่ะในเมื่อกองทัพที่แข็งแกร่งอยู่ในอุซเบกิสถานน่ะแพ้มองโกลไปแล้วแล้วนอนก็เป็นเจ้าแว่นแคว้นมีกันคนละ 4,000 คน 3,000 คน 700 คนรบมั่งไม่เคยรบมั่งบางคนรบไปรบกับพวกครูเสดมากลับมามั่งก็ไม่รู้จะระดมคนยังไงพวกที่เหลืออยู่2 3,000 คนไม่เคยรบถือแต่ฟันดาบเป็นอะไรเป็นก็เริ่มตื่นตระหนกกันใหญ่พวกมองโกลก็ทะลักเข้ามาทะลักเข้ามาจนถึงกรุงแบกแดด คอลิฟะบะนูอุมัยยัดเป็นลูกหลานท่านอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุลุงท่านนบีนะซึ่งท่านอับบาสเนี่ยเป็นบิดาของอิบนีอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาที่รายงานหะดีษเยอะคนหนึ่งอย่างท่านอิบนีอับบาสและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลี้ยงเข้ามาตระกูลอับบาสนี้ก็ได้เอาละมันเป็นเรื่องยืดยาวกันปกครองเป็นบะนีอับบาสตอนนั้นนะครับพร้อมด้วยคอลิฟะพร้อมด้วยเชื้อพระวงศ์แล้วก็อาเลมมุฟตีโต๊ะกอดีและเสนาบดีมากมายทั้งหมด300คนเนี่ยแต่งกายเต็มยศออกมายืนรอรับพวกมองโกลอยู่ที่หน้านอกกำแพงเมืองมองโกลมาแล้วเนี่ยเมื่อมองโกลมาถึงจะมีเรื่องราวเยอะแยะแต่ถ้าเล่าไปมันก็จะมีความขัดแย้งนะกับก็มีที่ปรึกษามีอะไรต่างๆก็เอาทำจะเป็นสู่เรื่องออโตมันเราแล้วกันว่าพระมงกลก็ได้รับคำแนะนำ ว่าไม่ให้ประหารไม่ให้ตัดคอคอลิฟะเพราะถ้าเลือดตกสู่แผ่นดินแล้ว ก็จะข้าวยากหมากแพงแห้งแล้งไป7ปีอะไรแบบนี้มงกลก็บอกว่าถ้างั้นก็เอาไปขังไว้จนตายณตอนนี้เองเนี่ยบรรดาเชื้อพระวงศ์ในสกุลบะนูอับบาสซึ่งเป็นตระกูลของลุงท่านนบีเนี่ยซึ่งเป็นคอลิฟะเวลานั้นอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ก็หนีออกมาคนที่รู้ตัวก่อนก็หนีออกมาจึงได้นำสิ่งของเชื่อกันว่ากล่าวกันว่านำสิ่งของที่เป็นสมบัติของท่านนบีสมบัติไม่ใช่สมบัติแพงนะหมายความว่าของใช้ท่านนบีผ้าสารบันไม้เท้ารองเท้าอะไรพวกนี้นะฟันท่านนบีหนวดเคราท่านนบีเท่าที่มีเก็บกันอยู่หอบเสื้อคลุมท่านนบีทั้งหมดเนี่ยหอบหนีออกจากกรุงแบกแดด
ตรงไปยังเมืองที่ใหญ่รองลงไปกว่านั้นก็คือแบกแดดเอ๊ะไม่ใช่ก็คือไคโรณตอนนี้ตรงนั้นในในยะตอนนี้ก็คือก่อนหน้านี้ก็เราเข้าใจนิดนึงว่าประเทศไคโรปั๊บเนี่ยตอนนี้ก็คือพวกคอลิฟะที่เป็นพวกชีอะห์8อิหม่ามก็คือพวกฟาติมีเนี่ยสิ้นสุดลงเนื่องจากซะลาฮุดดีนอัลไอยูบีที่ทำสงครามกับครูเสดเนี่ยซะลาฮุดดีนได้ตั้งแผนป่าล้อมเมืองที่จะล้อมจักรวรรดิครูเสดจักรวรรดิของพวกฝรั่งที่ยึดครองเยรูซาเล็มอยู่โดยพยายามชิงเมืองทั้งหมดล้อมแล้วก็ไคโรเนี่ยเป็นเมืองท่าเป็นเมืองสำคัญเพราะฉะนั้นท่านก็เลยทำสงครามกับพวกคอลิฟะฟาติมีก่อนแล้วพอพ่ายแพ้พวกฟาติมีพ่ายแพ้อันนี้ก็ค่อยไปเล่าวันหลังนะเป็นที่มาเขาก็สิ้นสุดจากเมืองเป็นที่มาทำให้กรุงไคโรมหาวิทยาลัยอันอัซฮัรตกเป็นของซุนนีไงเป็นที่มาตรงนั้นและตอนนี้เองเนี่ยเมื่อตกลงไคโรเป็นเมืองซุนนีแล้วตอนนี้บรรดาลูกหลานของบันีอับบาสจึงได้หอบทรัพย์สินเหล่านี้ไปยังกรุงไคโรและจากไคโรนี่เล่าสั้นๆเลยว่าเหตุใดจึงมีข้าวของเหล่านี้ไปอยู่ในอิสตัมบูลตุรกีในตอนหลังเข้าใจนะว่าทำไมตุรกีเอามาจากไหนของท่านนบีทำไมไม่อยู่ที่มะดีนะห์เข้าใจว่าจักรวรรดิอิสลามไม่ได้อยู่ที่มะดีนะห์เขาย้ายไปเมืองอื่นหมดต้นนะครับเอาแหละ พอถูกทำลายก็เราวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องแบกแดดก็เล่าเราว่าแบกแดดจึงถูกทำลายทั้งหมดเผาทำลายทั้งหมดแล้วก็มุสลิมก็สามารถที่จะปราบพวกมองโกลได้ในตอนหลังนะครับก็หยุดยั้งอยู่ได้ที่ตำบลอายาลูดในปาเลสไตน์ก็สิ้นสุดมองโกลลงแต่ณตอนนี้เองเนี่ยจักรวรรดิอิสลามซึ่งรุ่งเรืองตั้งแต่พรมแดนจีนจนถึงสเปนเนี่ยเหลือครึ่งเดียวจักรวรรดิเนี่ยทัตโตเนี่ยโต๊ะขนาดใหญ่เนี่ยเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเห็นไหมนักปราชญ์ราชบัณฑิตเต็มจักรวรรดิหมดเต็มโต๊ะในหมดตอนนี้เหลือครึ่งเดียวและปรากฏว่าครึ่งที่รุ่งเรืองเนี่ยมันอยู่ในครึ่งที่ถูกมองโกลทำลายครึ่งทางด้านนี้มีน้อยกว่านี่เป็นปัจจัยสำคัญที่หนึ่งต้องตั้งคำถามเราต้องตอบว่าเมื่อโลกมุสลิมเคยเป็นผู้นำในด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์เคมีฟิสิกส์อะไรเยอะแยะแล้วมันไม่นำต่อล่ะก็เพราะหายนะอันเนื่องจากตรงนี้แล้วมองโกลปกครองยาวนานอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ทำให้ท่านอิบนุตัยมียะห์เกิดขึ้นมาและอิบนุตัยมียะห์ก็หนีไปจากกรงเล็บของพวกมองโกลเห็นไหมเกิดขึ้นมาอิบนุตัยมียะห์เอาล่ะเพราะฉะนั้นหลังจากพวกมองโกลมายึดแล้วในเวลาอิบนาตอนนี้หน้าที่ทำอะไรไม่มีมุสลิมสามารถสู้มองโกลได้เลยแต่มุสลิมรับมือยังไงมุสลิมรับมือโดยวิธีการดะวะนี่แหละเราจึงต้องผลิตคนอาเลมคนที่รู้ศาสนาทำไมต้องเรียนศาสนาเนี่ยทำไมผมสอนมหาวิทยาลัยตั้งหลายแห่งทำไมแทนที่ว่าถ้าเกษียณแล้วผมไปรับจ็อบสอนมหาวิทยาลัยอื่นก็ได้ไม่สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดต่ออุมมะห์นี่คือไปสร้างโรงเรียนสอนศาสนาที่สามารถให้ปัญญากุรอานท่องจำรักษาไว้และส่วนวิชาศาสนาให้ปัญญาต่อคนที่จะคิดอย่างเราตั้งความหวังคิดอย่างลุ่มลึกคิดอย่างกว้างพยายามที่จะประเมินสิ่งที่เหมาะสมตามกรอบที่อิสลามให้ไว้ให้ได้ตอนตั้งเจตนาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องไปสร้างด้วยเหตุนี้เองจึงได้เกิดคนอาเลมเนี่ยเขามองดูว่ากองทัพไม่มีกองทัพไหนจะสู้กับมองโกลได้เลยหมายว่าเราไม่สามารถสลัดเอกราชนี้ไล่ปลดแอกเข้าไปได้100ปีไม่ได้แน่นอน200ปีไม่ได้แน่นอนทำยังไงถ้าอย่างนั้นเอามองโกลนี่มาเป็นมุสลิมเสียนี่คือเราต้องไปอ่านประวัติศาสตร์เพื่อดูว่าในโลกนี้ไม่ใช่เราสำเร็จคนเดียวไม่งั้นเวลาคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะมีหนังสือสร้างเนื้อสร้างตัวขายเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยวิธีการขยายตลาดวิธีการขยายอาชีพวิธีการผูกใจคนวิธีการชนะทั้งนี้เห็นไหมบางบริษัทถึงขนาดต้องให้ผู้บริหารมานั่งเล่นหมากล้อมหมากโก้ต่างๆในการเพื่ออะไรเพื่อใช้ปัญญาเอาชนะตรงนี้ไม่ได้ก็เอาตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้นี่เราไม่ต้องหรอกเราไปของเราที่เราแบบระดมพลเข้าโจมตีรัฐอิสราเอลคืออะไรอิสราเอลเนี่ยเป็นพลเมืองมาจากยุโรป
เขาเรียนอนุบาลในฝรั่งเศสเรียนอนุบาลในเยอรมนีเรียนอนุบาลในสวีเดนเรียนอนุบาลในอิตาลีเรียนมัธยมปฐมอยู่ในโปรตุเกสเรียนในอังกฤษในฮอลันดาเขามาจากโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนปฐมมัธยมในอเมริกาแล้วมาเป็นพลเมืองอิสราเอลแต่อาหรับเป็นไงอาหรับนั่งอยู่ที่เต็นท์ใช่ไหมแล้วก็ตีกลองที่กองไฟแล้วก็มีระบำแล้วก็สูบบรากูอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็พอระบำเต้นเร็วก็หมุนตัสบีห์เร็วโอ้โหเร็วๆนี่คืออาหรับแล้วทำไมพออิสราเอลมาอู้นะขี่ลุกขึ้นขี่ม้ายิงปืนก่อนจะบุกเข้าไปก็ยิงปืนแล้วเพื่อข่มขวัญยิงกัน3นัดปังปังปังแล้วก็ขี่ตรงเข้าไปโจมตีเราทั้งหมดมาจากเลบานอนเข้ามาซีเรียเข้ามาอิรักเข้ามาจอร์แดนเข้าไปอันนี้เข้าไปอียิปต์เข้ามาเรามากัน7ประเทศเหยียบอิสราเอลให้ล่มเปล่าครับอิสราเอลเขารบด้วยกันเขามาจากพลเมืองฮอลันดาเนเธอร์แลนด์เขาเรียนอนุบาลเรียนมัธยมมาจากเยอรมนีนะเขาเรียนมาจากอเมริกาอันนี้ยังนั่งถือตัสบีห์แล้วก็ลำบำแล้วก็สู่บรกูกันอยู่แล้วก็ไปรบรบแพ้หมดเลยครั้งที่หนึ่งแก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่แก้รบกันกี่ครั้งแพ้อิสราเอลหมดยิ่งรบก็ยิ่งหมดดินแดนเพราะอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นทำนองนี้แหละต้องอะไรหนุ่มใหม่เราต้องรบแบบปัญญาทำไมต้องไปรบไม่มีไปหาดาบมาจากไหนหาม้าหาช้างเนี่ยมารบกับมองโกลไม่มีหรอกไม่ต้องรบเอามองโกลมาเป็นมุสลิมอ่ะแล้วสรุปนี้เป็นที่มาที่พวกมองโกลมันเป็นมุสลิมก่อนเพราะฉะนั้นบรรดามองโกลที่ตกค้างอยู่ในประเทศที่เป็น อาเซอร์ไบจานเชชเนียตุรกิสตานคิร์กิสตานนะอุซเบกิสตานตาจิกิสตานนะอุยกูร์ทั้งหมดจึงรับอิสลามกันทั้งหมดต้องที่มาก่อนวันนี้เป็นเชื้อสายมองโกลมีตุรกีปนกันมองโกลปนกันมีอิหร่านปนกันเพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาในการด่าว่าเป็นหัวใจสำคัญโอเคนะแต่ว่าจะมันจะสูงคืออะไรณตอนนี้พอสิ้นสุดพวกมองโกลเกิดอะไรขึ้นจักรวรรดิอิสลามที่เป็นเบี้ยหัวแตกหมดเลยไม่มีอับบาซียัดทำไงอ่ะจึงได้มีเจ้าแว่นแคว้นพังงาดขึ้นมาตรงนี้ก็มีสุลต่านมีราชาอะไรต่างๆขึ้นมาไม่มีใครแล้วศาสนาอิสลามก็ใช้ใครมาบ้างหนึ่งก็คือคนอาหรับมาก่อนแล้วคนอาหรับก็ไปยึดอิหร่านก็เอาคนอิหร่านมาคนอิหร่านก็ก้าวขึ้นมาจากเป็นคนงานมาเป็นเสนาบดีเสนาบดีก็ไปเอาคนเผ่าต่างๆเข้ามาคนเผ่าที่ถัดมาเป็นลำดับต่อไปเนี่ยคือพวกเติร์กครับนี่ที่มาก่อนที่ตุรกีจะพังงาดขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายเห็นภาพก่อนตุรกีมาจากไหนตุรกีเข้ามามีบทบาทในโลกมุสลิมยังไงมันไม่ใช่มากันง่ายๆไม่ใช่จับฉลากเข้ามาอาจับฉลากไปไม่ใช่ที่มาเพราะเวลาที่ทำสงครามครูเสดเนี่ยสงครามครูเสดเป็นยังไงผมเล่าสั้นๆหรือว่าเอาหลายแง่มุมก่อนว่านักรบที่มาในสงครามครูเสดสงครามครูเสดตอนนั้นยุโรปเป็นดินแดนศักดินาสวามิภักดิ์ศักดินาสวามิภักดิ์ก็คือในเยอรมนีมีเจ้าผู้ครองแคว้น50ปราสาทเจ้า50แคว้นบ้านเล็กเมืองน้อยในฝรั่งเศสแบบเดียวกันในอังกฤษแบบเดียวกันมีเจ้าของปราสาทปราสาทหนึ่งก็จะมีชาวไร่ชาวนาเป็นกึ่งทาสและคนที่ดูแลคือทหารและหัวหน้าทหารคืออัศวินแล้วปราสาทหนึ่งก็จะมีอัศวิน100คน200คน500คนอัศวินก็จะดูแลคนเป็นพันๆเป็นหมื่นคนอันนี้นะที่มาเพราะฉะนั้นเวลาที่มารบเนี่ยเยอรมนีมาเข้าสงครามครูเสดเยอรมนีมีกษัตริย์คนหนึ่งพร้อมทั้งเจ้าของปราสาทอีก28ปราสาทหรือ40ปราสาทเจ้าของปราสาทหนึ่งมากับอัศวิน200คนบางปราสาทหนึ่ง300คนบางปราสาทหนึ่งแต่ละคนรวมทหารเดินเท้ามาอีกรวมกันเป็นหมื่นๆ 4-5 ประเทศรวมกันฝรั่งเศสอังกฤษรวมกันมาสเปนเป็นทหารครูเสด 200,000 คนที่มาอีกก่อนเพราะสงครามครูเสดเนี่ยรบด้วยอัศวินเรียกว่าระดับร้อยเอกระดับพันเอกร้อยเอกพันเอกในร้อยเหล่านี้ทหารสัญญาบัตรเหล่านี้เป็นอัศวินเป็นยังไงอัศวินเป็นกึ่งนักบวชไม่ใช่นักบวชเป็นนักบวชที่รบที่ฟันได้ก็คือเขาจะไปเอาเด็กๆมาเด็กฝรั่งเนี่ยมาพอ8ขวบ9ขวบ10ขวบก็เรียนวิธีให้ข้าวให้หญ้าม้าอยู่กับม้าในคอกม้าเพื่อจะระวังไม่ให้โดนม้าเตะม้าอะไรต่างๆรู้จักนิสัยใจคอม้าพาม้าออกวิ่งอะไรต่างๆ
พออายุ10กว่าก็ขี่ม้าอะไรต่างๆนะพออายุมากกว่านั้นก็ฟันพออายุเป็นเด็ก16 17 18ก็ใช้อาวุธจริงๆขึ้นมาพอ18จนถึง20เนี่ยจึงถวายตัวให้เป็นทาสของโบสถ์โดยโบสถ์ก็จะยกให้ว่าคุณไปขึ้นอยู่กับเจ้าของปราสาทคนไหนเจ้าชายคนไหนก็จะถวายตัวรบเพื่อเจ้าชายเพราะเจ้าชายจะเป็นผู้พิทักษ์พระศาสนาพระศาสนานี่เป็นต้นเพราะว่าครูเสดส่งกองทัพมาเนี่ยมันจึงโรมุสลิมที่เคยรบกันแบบซอฮาบะห์ไปได้นะสงครามตับูกสงครามคอนดักอะไรเนี่ยนะทุกคนเป็นอาสาสมัครหมดเลยปลูกอินทผลัมอยู่ปิดร้านค้ามาออกรบสงครามคอนดักสงครามตับูกใหม่แล้วตอนนี้ก็คือเขามาเป็นระบบโลกมุสลิมทำยังไงนี่เป็นที่มาต้องเข้าใจก่อนว่าตกลงเราจะทำตามซุนนะจะตกลงทำแบบเดิมไม่ซุนนะในการระดมพลเข้าสู่ไม่ใช่มันต้องมีขั้นตอนพัฒนาแล้วต้องมีทหารมืออาชีพที่ต้องฝึกเต็มตัวและจะเอาคนอะไรไปสู้กับฝรั่งนะฝรั่งมาตัวใหญ่กันเลยเยอรมันเริ่มเลยเนี่ยก็ต้องหาชนชาติที่ตัวใหญ่แข็งแกร่งตอนนี้แหละก็ทำให้ในโลกมุสลิมมีดีมานด์ในการไปหาเด็กฝรั่งมาและเด็กที่เป็นฝรั่งก็ไม่สามารถไปหาจากดินแดนที่เป็นสเปนฝรั่งเศสเยอรมันฮอลันดาได้เพราะดินแดนเหล่านั้นผู้คนเขาจะเคร่งศาสนาและก็เกลียดอิสลามมากคุมฮิญาบที่ฝรั่งเศสได้ไหมตอนนี้ไปปิดหน้าที่ฝรั่งเศสได้ไหมที่สวิตเซอร์แลนด์จะสร้างมัสยิดสร้างหออาซานได้ไหมเขากระจายกันจินตนาการก็ต้องไปหาฝรั่งที่เป็นฝรั่งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ค่อยอินกับการเกลียดมุสลิมมากมายขนาดนั้นก็เลยไปได้ฝรั่งจากยุโรปตะวันออกก่อนนะแต่ก่อนหน้านั้นก่อนจะได้ยุโรปตะวันออกเนี่ยจึงต้องไปหาคนที่รูปร่างแข็งแกร่งไล่เลียงเคียงกันนี่เป็นที่มาในการไปมาดามแมวมองก็ไปยังเอเชียกลางซึ่งเอเชียกลางเป็นแผ่นดินตุรกีมาจากอุยกูซินเกียงแล้วก็ตุรกีมี2เผ่าใช่ไหมนั่นก็คืออุยกูเติร์กกับอูกุสเติร์กก่อนซึ่งอุยกูเติร์กยังอยู่ไกลปืนเที่ยงยังอยู่ใกล้จีนไปแต่อูกุสเติร์กเนี่ยอพยพเคลื่อนย้ายมาหากินนะเหมือนกับแรงงานข้ามชาตินะมาหากินอยู่แถวอุซเบกิสถานตาจิกิสถานเชชเชนยามันมีประเทศสมัยก่อนมาแถวๆอิหร่านเพราะฉะนั้นบรรดาแมวมองนี่เห็นพวกนี้รูปร่างตัวใหญ่ตัวดีมากลูกหน่วยก้านดีก็ไปเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาที่เป็นที่มาเขาเรียกว่าพวกมัมมาลูกก่อนอย่างนั้นจากวัยสามเดือนพวกมัมมาลูกจริงๆแล้วมัมลูกแปลว่าทาสก็เหมือนกันเป็นทาสเด็กเหล่านี้ก็จะมาเรียนในการเลี้ยงม้าเหมือนกันเลี้ยงม้าแล้วก็อะไรต่างๆจนถึงรบใช่ไหมรบอันนี้รบแบบใช้ทวนใช้หอกใช้ธนูจะขี่ม้าได้ยิงธนูได้ขี่ม้าได้ฟันดาบเป็นอะไรอย่างเงี้ยฝึกมัมบลูคือเป็นเหมือนกับทาสก็ต้องถวายตัวอันนั้นถวายตัวให้แก่โบสถ์อันนี้ก็ถวายตัวให้แก่คอลิฟะประมาณนี้ทีนี้มัมบลูก็ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นอีกชนชั้นหนึ่งในสังคมเป็นอีกชนชั้นหนึ่งในสังคมเรียกว่าในโลกอิสลามในเวลานั้นมีมัมบลูคงจะมองดูอันนี้อาหรับอันนี้อาหรับซีเรียนี่อาหรับเยเมนอันนี้อิหร่านใช่ไหมอันนี้เบอร์เบอร์ในแอฟริกาเนี่ยเบอร์เบอร์นาตาอันนี้มัมลูกอันนี้มัมลูกที่เป็นที่มาก่อนทีนี้มัมลูกนี่ก็เป็นพวกที่ทำลายมองโกลนี่แหละเป็นมัมลูกนะในที่สุดพวกมัมลูกนี่ก็พอได้เป็นเจ้าใหญ่นายโตได้ครองบัลลังก์ปกครองที่นู่นที่นี่ก็เสื่อมปกครองอียิปต์ด้วยเสื่อมจึงต้องหาเด็กเลือดใหม่ขึ้นมาณตอนนี้เองอ่ะเติร์กเผ่าใหม่เนี่ยจึงค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเรียกว่าเซลจุกเติร์กตุรกีเหมือนกันเมื่อคนไทยมีหลายเผ่าจะเอาไทยใหญ่ไทยน้อยไทยเอาผมเผ่าใหม่ที่เข้ามาคือเซลจุกนี่จึงย้ายเคลื่อนเลยอิหร่านเข้าไปในบริเวณที่เป็นตุรกีในปัจจุบันแต่ยังอยู่ไม่เต็มประเทศเซลจุกเนี่ยตั้งเมืองหลวงเซลจุกนี่ก็อยู่เป็นระยะหนึ่งเป็นร้อยปีทำสงครามต่อสู้ต้านทานพวกครูเสดได้ผลสำเร็จแต่ในที่สุดพวกเซลจูก็ล่มสลายลงมันมีเหตุนะล่มสลายลงณตอนล่มสลายตรงนี้แหละเขาก็ในกองทัพเซลจูกเนี่ย
ราชวงศ์เซนจุกเนี่ยเซนจุกเติร์กเนี่ยก็มีคนอีกเผ่าหนึ่งเข้ามาด้วยก็เป็นตุรกีเหมือนกันแต่นำโดยหัวหน้าคล้ายๆกับฐานเสียงทางการเมืองอันนี้ดีกว่าเข้าใจไหมฐานเสียงทางการเมืองว่าคุณนิยมชมชอบพรรคนี้นี่เป็นต้นนะชอบไปทั่วประเทศแต่สมัยก่อนไม่มีพรรคอ่ะก็คือชอบบุคคลเป็นหลักบุคคลคนนี้ชื่อว่าอุสมานและลูกหลานของอุสมานเนี่ยก็เป็นดาวดวงเด่นขึ้นมาอุสมานนี่ก็เป็นแม่ทัพคนหนึ่งเป็นนายพลคนหนึ่งในพวกเซลจูกแต่ไม่ได้เป็นราชวงศ์เขาไม่ได้ใกล้ชิดเป็นเลือดแต่ว่าเป็นคนที่ทำงานให้กับราชวงศ์เซลจูกพอเซลจูกล่มสลายอุสมานนี่ก็จึงไม่ได้เราจะปล่อยให้บ้านเมืองล่มจมไม่ได้เมื่อไม่มีอันนี้ปั๊บต้องมีคนขึ้นมาแทนอุสมานจึงประกาศว่าด้วยพระนามของอัลเลาะห์ข้านี่แหละจะขึ้นมาเพื่อปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลากิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแผ่นดินซึ่งบรรดาซอฮาบะห์ได้ยึดเอาไว้ให้แก่อิสลามข้าเองใครจะร่วมมือกับข้าขี่ม้าวนไปบรรดาคนที่เป็นเติร์กต่างๆก็ไปโอ้ก็ให้ใบอัสตยาบันแก่อุสมานนี่เองเป็นที่มาแห่งการถือกำเนิดของราชวงศ์อุสมานียะนี่ไงเขาเป็นผู้นำขึ้นมาก่อนในช่วงเวลาวิกฤตที่เซลจุกเติร์กเซลจุกตุรกีล่มสลายพอดีอุสมานแจ้งเกิดขึ้นมาและอุสมานพอแจ้งเกิดขึ้นมาได้ก็พิทักษ์รักษาแผ่นดินก่อนไม่ให้เสียไปในมือไปหนึ่งหมู่พวกครูเสดไม่ให้อย่างงู้นไม่ให้อย่างนี้แต่อุปสรรคที่มองข้างหน้าก็คือว่าบัดนี้จักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์เนี่ยยังคงอยู่จักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์จักรวรรดิฝรั่งเนี่ยจักรวรรดิอิหร่านไม่มีเหลือแล้วหมดไปตั้งแต่ 20 30 ปีหลังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนน่ะเหลืออยู่แต่จักรวรรดิโรมันเนี่ยเหลืออยู่และยังแข็งแกร่งอยู่ในขณะที่จักรวรรดิโรมันเนี่ยก็แตกออกเป็น2จักรวรรดิจักรวรรดิตะวันออกจักรวรรดิตะวันตกจักรวรรดิตะวันตกหมดไปนานแล้วไปเป็นฝรั่งเศสเยอรมนีนะเนเธอร์แลนด์สเปนโปรตุเกสอังกฤษเข้าๆอย่างนี้ก่อนแต่จักรวรรดิโรมันไปเซนทายยังคงอยู่แล้วแต่ว่าค่อยๆลดไปเรื่อยๆลดดินแดนลดทำยังไงดีเพราะฉะนั้นอุสมานและจึงได้วาซียัตลูกหลานในคนในราชวงศ์ออตโตมันเนี่ยอุสมานนี่คือออตโตมันแล้วกันผมพูดออตโตมันมันอุสมานผู้ก่อตั้งราชวงศ์ออตโตมันและบรรดาเจ้าชายทั้งหลายในราชวงศ์ออตโตมันเนี่ยจึงมองเห็นว่าสิ่งหนึ่งจะสร้างความมั่นคงให้แก่อิสลามได้คือการปักหลักในดินแดนเหล่านี้อย่างมั่นคงและกำจัดจักรวรรดิออตโตมันจักรวรรดิไบเซนไทน์โรมันไบเซนไทน์ไปให้หมดจากนั้นคือจักรวรรดิโรมันตะวันตกซึ่งปัจจุบันกลายเป็นอิตาลีออสเตรียเยอรมนีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์อังกฤษสเปนโปรตุเกสค่อยว่ากันเอาอันนี้ก่อนในความคิดนะเพราะฉะนั้นหลังจากอุสมานสิ้นพระชนลงไปบรรดาสุลต่านไม่เป็นสุลต่านทั้งหลายที่สื่อมาจากอุสมานเนี่ยจึงมุ่งมั่นในการที่จะโจมตีดินแดนของโรมันไบเซนไทน์ท่านจินตนาการประเทศตุรกีปัจจุบันนี้นะตอนนั้นในทางตะวันออกของดินแดนที่เป็นตุรกีเนี่ยข้าศึกอนาโตเลียเนี่ยยังเป็นไบเซนไทน์อยู่และเป็นไบเซนไทน์ไปจนถึงที่เป็นอิสตัมบูลเป็นจังหวัดทั้งหมดเลยที่เป็นประเทศกรีกประเทศ โปแลนด์ฮังการีโรมาเนียแอลเบเนียทั้งหมดทำไงดีเพราะฉะนั้นวาซียัตต่อมาของบรรดาคนในราชวงศ์ออตโตมันก็คือราชวงศ์ออตโตมันก็คือต้องค่อยๆทำป่าล้อมเมืองเข้ามาล้อมเมืองเพื่อให้อาณาจักรโรมันไบเซนไทน์เนี่ยเล็กลงและไม่ให้สเบียงกลางต่างๆเนี่ยเข้าถึงเมืองนี้อย่างสะดวกเพื่อให้แข็งให้อ่อนแอลงโดยยุทธศาสตร์อันนี้แหละก็ทำให้ทุกคนที่มาเป็นสุลต่านออตโตมันเนี่ยในตอนนั้นยังไม่มีอิสตัมบูลยังอยู่ในตุรกีตะวันออกอยู่ทำให้ทุกคนที่เป็นสุลต่านออตโตมันเนี่ยมุ่งมั่นในการที่จะยึดเมืองนี้ในการที่จะให้ดินแดนนี้เล็กลงก็เลยส่งเรือส่งทหารเนี่ยไปยึด
ในยุโรปอ้อมตีหลังเข้ามาตีหลังเพื่อตัดระหว่างโรมันไบเซนไทน์เนี่ยกับส่วนที่เหลือของฝรั่งซึ่งเป็นออสเตรียฮังการีเยอรมนีเนเธอร์แลนด์อังกฤษฝรั่งเศสปิดไว้นะใช้เวลายาวนานไปเรื่อยๆค่อยๆรบทำให้จังหวัดนี้เล็กลงเล็กลงเล็กลงและทุกคนเนี่ยตั้งแต่สมัยหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำนายไว้วันข้างหน้าหนึ่งในสัญญาณวันข้างหน้าก็คือของวันกิยามะห์ก็คือมุสลิมจะยึดกรุงโรมได้และคนที่จะยึดกรุงโรมได้นั้นจะต้องมีหมายความเป็นคอลิฟะห์เนี่ยเขาจะต้องมีชื่อเป็นชื่อของนบีอะลัยฮิสสลามท่านใดท่านหนึ่งเป็นชื่อนบีมูฮัมมัดก็ได้นะเป็นชื่อนบีสุไลมานก็ได้เป็นชื่อนบีดาวูดก็ได้เป็นชื่อนบีซักกะรียาก็ได้นบียะฮยาก็ได้นบีนูห์ก็ได้เขาต้องมีชื่อเป็นนบีนะนี่คือเงื่อนไขที่จะให้ดูเพราะฉะนั้นตั้งแต่คอลิฟะห์ทั้งหมดตั้งแต่หลังท่านนบีจากไปเนี่ยทุกคนก็คิดว่าแมนวาญิดจะต้องยึดกรุงโรมไม่ได้ทำไมคอนสแตนติโนเปิลจึงเป็นกรุงโรมก็ฝากนิดนึงเนื่องจากว่ากรุงโรมของโรมันเนี่ยที่ปกครองโลกในเวลานั้นปกครอง3ทวีปยุโรปแอฟริกาเหนือแอฟริกาเหนือก็คืออียิปต์ลิเบียตูนิเซียแอลจีเรียโมร็อกโกเป็นดินแดนของคนอื่นแหละแต่ว่าโรมันปกครองเหมือนฝรั่งมาปกครองเวียดนามนี่แหละเหมือนฝรั่งมายึดฟิลิปปินส์นี่แหละแล้วก็ปกครองที่เป็นเอเชียก็คือตะวันออกกลางคือที่เป็นซีเรียปาเลสไตน์จอร์แดนเลบานอนเลยเนี่ยหมดเลยเพราะฉะนั้น จักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่เนี่ยตอนหลังๆมันก็แย่งบัลลังก์กันพอแย่งบัลลังก์ก็เลยมีจักรพรรดิ2องค์นะองค์หนึ่งปกครองทางตะวันออกองค์หนึ่งปกครองทางตะวันตกเรียกว่าแบ่งจักรวรรดิคนละครึ่งแต่ก่อนหน้าที่จะแบ่งเนี่ยกรุงโรมสร้างมานานถ้าท่านไปเห็นวังที่เป็นหินอ่อนนะพอเวลาเลยไป100ปีเนี่ยมันจะโทรมลงหินอ่อนจะโทรมงั้นกรุงโรมซึ่งสร้างมายาวเป็นพันปีเนี่ยมันใหญ่โตอลังการก็จริงแต่มันโทรมหมดนะเพราะตึกมันเก่ามากว่าจึงก็เห็นว่าควรจะสร้างจักรวรรดิเมืองหลวงใหม่หนึ่งแล้วสองกรุงโรมเดิมเนี่ยมันอยู่ใกล้กับคนป่าคนป่านี่คืออะไรรู้ไหมสมัยก่อนไม่มีประเทศเยอรมนีไม่มีเนเธอร์แลนด์ไม่มีฝรั่งเศสไม่มีอิตาลีไม่มีอังกฤษบรรพบุรุษของคนเหล่านี้เป็นคนป่าครับเขาเรียกอนารยชนคนเถื่อนคนเถื่อนดีกว่าเป็นคนเถื่อนเพราะฉะนั้นเห็นว่ากรุงโรมเดิมเนี่ยอยู่ใกล้กับที่คนเถื่อนจะรุกรานเข้ามาได้เพราะว่าอยู่เลยจากกรุงโรมเดิมไปที่เดียวกับเยอรมันแล้วไม่งั้นเห็นไหมผู้ลี้ภัยซีเรียนับหมื่นๆคนทำไมต้องลอยเรือแพเรือยางไปลงที่ชายฝั่งกรีกชายฝั่งอิตาลีแล้วก็เดินขึ้นไปล่ะเพื่อจะเดินไปถึงเยอรมนีไงแล้วก็พวกนี้ก็กั้นเยอรมนีบอกเข้ามาสิต้อนรับต้อนรับแต่ประเทศพวกนี้ไม่ให้เข้าไงไม่ให้ไปเยอรมันกั้นไว้นี่ไงนี่ปัญหาไงเยอรมันอยากจะให้คนลี้ภัยเข้าไปแต่อิตาลีไม่ให้เข้ากรีกไม่ให้ผ่านเห็นไหมฝรั่งเศสไม่ให้ผ่านเพราะฉะนั้นทำนองกับว่าด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจักรพรรดิโรมันซึ่งอยู่ที่กรุงโรมบอกว่ากรุงโรมเนี่ยเดินไปนิดเดียวถึงเยอรมันแล้วมาถ้าคนป่าทะลักเข้ามาได้เนี่ยตายเลยก็เลยยุทธศาสตร์ก็คือย้ายเมืองเนี่ยไปที่ที่ไกลกว่าพวกคนป่าคนเถื่อนเยอรมันอย่างนี้จึงไปยังกรุงโรมใหม่ก็ไปเห็นที่ตำบลไบเซนติอุมตำบลนี้อยู่ที่อิสตันบูลนี่แหละตรงนี้เหมาะก็เลยวางผังเมืองขีดผังเมืองอะไรต่างๆสร้างบ้านสร้างเมืองเรียกว่านิวโรมกรุงโรมใหม่เพราะฉะนั้นคนไม่ต้องบอกว่าอะไรกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำนายไว้ว่าวันข้างหน้ามุสลิมจะยึดกรุงโรมได้ไม่เห็นยึดได้เลยวันนี้ก็ยังไม่เห็นยึดกรุงโรมได้ไม่มีประวัติเลยว่าเราเคยยึดโรมได้เพราะอะไรครับนั่นก็คือกรุงโรมใหม่ไงคอนสแตนติโนเปิลคือกรุงโรมใหม่ก็เรียกว่านิวโรมเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้เองเนี่ย เราคอลิฟะห์ทั้งหลายก็คิดว่าจะต้องยึดให้ได้เพราะนบีทำนายไปแล้วจนกระทั่งถึงสมัยของใครต่อใครเนี่ยทุกคนยิ่งใครเป็นคอลิฟะห์ขึ้นมามีชื่อเป็นนบีในบรรดานบีทั้งหมดเนี่ยรู้ว่าอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์อัลลอฮ์ทุกคนก็จะขอดุอาบรรดาโต๊ะก็ดี
มุฟตีอะไรของเมืองนะใช้คุณอิสลามของเมืองก็อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้คอลิฟ่าของเราได้ยึดเมืองนี้ได้เถอะก็ไม่มีใครสำเร็จเวลาตั้งแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนถึงจะยึดกรุงโรมได้เนี่ย 1,000 ปีจนพวกมุสลิมบอกนบีทำนายไว้อะไรก็เป็นหมดตามนั้นหมดจะยึดได้เยรูซาเล็มจะได้ทำไมไม่ได้กรุงโรมสักทีณตอนนี้เองเนี่ยวงกษัตริย์ที่สืบมาจากลูกหลานของอุสมานเนี่ยออตโตมันเนี่ยเปลี่ยนคนไปจนกระทั่งเมื่อราว500ปีมาเนี่ยจึงได้มีเจ้าชายที่ขึ้นมาสู่บัลลังก์ของออตโตมันเนี่ยบัลลังก์อุสมานเนี่ยลูกหลานอุสมานเนี่ยซึ่งมีชื่อว่ามูฮัมมัดโอ้โหไม่ใช่นูห์ไม่ใช่ยากูบอะไรด้วยนะชื่อมูฮัมมัดเด็กหนุ่มคนนี้เจ้าชายคนนี้ก็ได้บัลลังก์ออตโตมันก็ยังอายุ20ในช่วงเวลาที่ไปยึดใน21ด้วย19 20 ก็วางแผนมาเลยว่าทำยังไงบ้างทำอย่างงี้ไปอย่างงี้ทำนี้แล้วก็ให้ต่อเรือตรงแต่ในช่วงเวลานั้นมุสลิมมีความก้าวหน้าในการผลิตปืนใหญ่ตอนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงประเทศมุสลิมทั่วโลกมี57ประเทศสั่งซื้อหมดเลยสั่งซื้อปืนใหญ่ไม่ได้ทำอะไรขายเลยทำขายเหมือนกันทำปืนใหญ่ของที่ระลึกขายไว้ตั้งที่โต๊ะข้างๆคอมพิวเตอร์ปืนใหญ่ที่ระลึกสมัยก่อนทำปืนใหญ่เข้าใจนะทีนี้แกก็พัดบอกว่าให้พัฒนาการทำปืนใหญ่เพราะว่ากรุงโรมใหม่เนี่ยคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยมีกำแพงถึง3ชั้นและไม่ใช่กำแพงเล็กๆนะกำแพงใหญ่มากชั้นนี้แล้วก็ไปอีกชั้นนึงชั้นนู้นใหญ่มากแล้วก็แต่ละชั้นห่างกันมากใหญ่มากแต่ละชั้นมีคลองขวางมีอะไรต่างๆเรียกว่ามั่นคงมากเอาล่ะนิสุลตานก็ได้บัญชาให้ไปรบก็นำกองทัพเรือไปกองทัพเรือนี่ก็เข้าไปใกล้กำแพงเพราะกำแพงที่อยู่ริมทะเลเนี่ยเขาจะเสริมกำแพงอยู่ตลอดแล้วเวลาเข้าไปใกล้เขาจะเอาไม้สนเพราะมีป่าไม้สนขนาดใหญ่ก็จะทิ้งซุงไม้สนลงมาเป็นหมื่นๆต้นเพื่อให้ไม้สนเนี่ยบังระหว่างเรือกับกำแพงไม่ให้เรือเนี่ยเข้าไปใกล้กำแพงเพราะฉะนั้นปืนใหญ่ที่ยิงเข้าไปแล้วก็เครื่องดีดหินเข้าไปเนี่ย มันก็น้ำหนักเบาลบกระแทกกำแพงแล้วก็กำแพงไม่แตกทีนี้ เมืองเขามีลักษณะมีอ่าวลึกเข้าไปนะมันเป็นเมืองยอดเขาเหมือนกับเขาสัตว์นะยื่นเป็นทะเลตรงนี้อารวาสนี่นี่คือแผ่นดินนะนี่คือที่ตั้งของเมืองหลวงใช่ไหมนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เรือเข้าไม่ได้เลยเรือเข้าไม่ได้เรือก็ตรงนี้ก็มีป้อมขวางอยู่นี่ก็มีเมืองจะเข้าตรงนี้ก็ไม่ได้มีกำแพงหมดแต่ตรงนี้มีเหมือนกับทะเลที่เป็นคลองทะเลเข้ามาตรงนี้เขาเอาโซ่ขวางไว้เอาโซ่ขวางและที่โซ่ขวางไว้เนี่ยเป็นที่มาที่ผู้เป็นชาวตุรกีที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแนะนำกษัตริย์สยามให้ใช้โซ่ขวางปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ป้อมสองแห่งก็คือป้อมบางกอกฝั่งธนบุรีกับฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยสองป้อมแล้วก็เอาโซ่ขวางไว้ตรงกลางก็จะมีทุ่นเป็นเรือเนี่ยเพื่อรองรับโซ่อยู่เพื่อไม่ให้เวลาสำเภาเข้ามากลางคืนเนี่ยทะลักสำเภาเนเธอร์แลนด์สำเภาฮอลันดาสำเภาโปรตุเกสทะลักเข้ามาได้เป็นสิ่งที่มุสลิมแนะนำให้แก่กษัตริย์สยาม ทุกวันนี้โซ่ยังเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นทรงเดียวกับที่ทำในออตโตมันในตุรกีนะครับเพราะฉะนั้นสุลต่านก็ที่ตีกันมาพันปีไม่สำเร็จเพราะว่าเอาเรือเข้ามาเทียบไม่ได้แต่ท่านเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมีกำแพงซึ่งเขาไม่ได้ซ่อมกำแพงไม่ได้ซ่อมเป็นกำแพงที่อ่อนแต่จะเอาเรือเข้ามาไม่ได้เพราะเขามีโซ่ขวางอยู่ทำยังไงดีก็เป็นละหมาดตาหัดยุทธตาหัดยุทธต่างๆมันจนทั้งอัลตาลาเนี่ยอิลฮามให้คิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าก็ตรงนี้เป็นทะเลใช่ไหมแต่เราเอาเรือเข้าทะเลนี้ไม่ได้เพราะเขาเอาโซ่ขวางว่าจะมีป้อมทั้งหมดเลยเอาโซ่ขวางไว้แต่ถ้าเราเอาเรือสำเภาเนี่ยลากข้ามภูเขาเนี่ยมาลงในทะเลเนี่ยมันจะมีเรือมาในทะเลด้านหลังเมืองทันทีและกำแพงด้านหลังเมืองเป็นกำแพงเตี้ยและไม่แข็งแรงแต่ทำยังไงจะเอาเรือสำเภาข้ามภูเขามาได้นี่เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกทึ่ง
สิ่งที่มุสลิมทำเพราะฉะนั้นเวลารบก็ดีเวลาจะตั้งรับปัญหาอะไรก็ดีเนี่ยไม่ใช่ด่าหน้ากันไปแบบกองทัพอาหรับบุกเข้าอิสราเอลใช้ปัญญาท่านก็ไปยืนดูยืนบนหลังม้าแล้วก็มองแล้วก็ดูจากแผนที่ก็มองเห็นอ้าวถ้างั้นก็เอาเรือมาลงนี่แต่เรือจะมายังไงถ้าเราไปตั้งอู่ต่อเรือไอ้โรมันก็จะยิงทำลายยิงปืนไฟทำลายรบกวนอู่ที่ต่อเรือตลอดไม่ได้ต่อเรือต้องเป็นเดือนนะ6เดือนจะต่อเรือไม่ได้ปีนึงแต่ถ้าลากเรือเนี่ยข้ามมาได้เพราะฉะนั้นสุลต่านมูฮัมหมัดที่2นี่จึงบัญชาให้ลากเรือสำเภาเนี่ยข้ามภูเขาเป็นภูเขาเตี้ยๆนะไม่ใช่ภูเขาแอลภูเขาเตี้ยๆของเตี้ยๆเนินแบบภูเขาภูเขาเป็นเนินแบบที่ทุ่งเลี้ยงแกะทุ่งเลี้ยงสัตว์ในสวิตเซอร์แลนด์เนินเนี่ยลากข้ามมาปรากฏว่าในคืนฤดูหนาวเนี่ยซึ่งหมอกลงจัดเนี่ยทหารโรมันก็ยืนอยู่บนกำแพงคอยดูตลอดพอเช้าขึ้นมา10โมงเช้าหมอกซาลงทุกคนต้องตกใจร้องเรียกตามสิ่งตัวเองนับถือนะพระบุตรเจ้าพระแม่เจ้าอะไรต่างๆเพราะขณะนี้ก็คือเรือสำเภานับ10ลำจอดอยู่ในทะเลชิดกับกำแพงทั้งหมดเลยมันอะไรมันดูกันใหญ่เลยมันเริ่มเป็นตะคุ่มเรือสำเภาจอดอยู่เต็มไปหมดและการโจมตีจึงเริ่มขึ้นเอาละทุกวันนี้ถ้าใครไปตุรกีที่ไปดูพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์พาโนรามาเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยซึ่งพยายามแสดงตัวเองว่าเป็นรัฐบาลอิสลามอะไรเนี่ยเพราะต้องการจะลบล้างความรู้สึกที่คนชื่อปลื้มต่อมุสตาฟากามานอัตตาเติร์กเนี่ยให้คนมาเห็นว่าวีรบุรุษจริงๆของตุรกีคือสุลต่านมูฮัมหมัดผู้พิชิตกรุงโรมก็ทำให้เด็กๆที่ไปดูเด็กป.3 ป.4 ป.6 ม.2 อะไรต่างๆที่ไปดูพิพิธภัณฑ์พอขึ้นไปถึงปั๊บจะได้ยินเสียงเขาจะเปิดเสียงดนตรีของกองทัพที่ตีกลองกระหน่ำเมื่อนำกองทัพเคลื่อนเข้าสู่แล้วก็เสียงปืนใหญ่ตุ้มตุ้มอะไรเงี้ยได้เห็นภาพกำแพงของกรุงโรมพังทลายลงมาข้างหน้าแล้วก็สุลต่านก็นำกองทัพบุกเข้ามาในกำแพงเมือง เมื่อกำแพงเมืองแตกหมดแล้วบุกเข้าไปได้เนี่ยจักรพรรดิโรมันก็รู้ทันทีว่าเป็นการสิ้นสุดอาณาจักรโรมันตะวันออกบัดนี้ก็พระองค์ทรงสู้รบปกป้องเมืองแล้วก็ตายในการพิทักษ์เมืองแต่ผู้คนซึ่งเห็นว่าคนมุสลิมเข้ามาซึ่งในจินตนาการของพวกฝรั่งจะคิดว่าศาสนาอิสลามนั้นบูชาซาตานบูชามูฮัมหมัดซึ่งเป็นสาวกซาตานวะอียาซุบิลลาฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือปัญหาก็พากันตกอกตกใจวิ่งตรงไปยังโบสถ์อายาโซเฟียซึ่งอัครสังฆราชก็อยู่ที่นั่นก็บอกไม่เป็นไรท่านก็ทำสงครามจิตวิทยาไม่เป็นไรและเสาในมัสยิดนี่ใหญ่มากไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปทูลพระบิดาบนสวรรค์ให้พระบุตรนำกองทัพมาลาอิกะลงมา 70,000 นะข้าพวกมุสลิมนี่ให้หมดเลยพวกเจ้าจงร้องเพลงนะร้องเพลงแซ่ซ้องสดุดีไว้ระหว่างที่ข้าเข้าไปทีนี้คนมันก็โยดแย่เป็นหมื่นในตัวโบสถ์อายาโซเฟียน่ะแล้วก็คนข้างหลังจะเห็นไหมคนข้างหน้าอยู่เต็มไปหมดนะแล้วก็คนก็บรรดาเด็กที่ถือเครื่องหอมถืออะไรเครื่องยศในโบสถ์ก็ตะโกนว่าโอ้พระสังฆราชเสด็จเข้าไปในเสาแล้วเข้าไปในหายไปในเสาแล้วเสาใหญ่หายเข้าไปเพื่อขึ้นไปบนฟ้าไปฟ้องพระบิดาพวกคนก็ร้องยืนรอร้องเพลงอยู่อย่างนั้นน่ะรอร้องเพลงเพื่อที่จะให้เสด็จออกมาให้กลับลงมาให้ได้ในตำนานซึ่งก็ไม่ได้ยืนยันแต่ก็ฟังประกอบความรู้แล้วกันว่าพอสุลต่านรู้ว่าพวกเขายังมีกำลังใจอยู่สุลต่านก็ขี่ม้าตรงไปยังที่โบสถ์ทันทีแล้วก็บอกว่ามีอะไรกันเลยเนี่ยพวกท่านเราไม่มีอันตรายเราทุกท่านมีเสรีภาพในการรับศาสนาแต่มันร้องเพลงอะไรมันไม่ใช่เวลาสวดนะผมไม่มาเรารอคอยพระสังฆราชจะเสด็จกลับมาพวกท่านจะเป็นนำกองทัพกลับมากอบกู้ก็กล่าวกันว่าสุลต่านบอกว่าอ๋อกลับไปสวดมนต์ที่บ้านเถอะแล้ววันอาทิตย์ค่อยมาใหม่โปรแกรมหน้า
เพราะท่านจะไม่ออกมาอีกแล้วจะเอามือไปประทับอัลลอฮฺอักบัรปั้งปิดไว้ที่เสาผมเพราะข้าปิดไปแล้วแหละท่านไม่ออกมาแล้วล็อกไว้แล้วนะคนก็เลยแยกย้ายกลับบ้านกล่าวว่าอย่างนั้นเอาละณตอนนี้เองจึงมาสู่จักรวรรดิออตโตมันที่ผมจะได้สรุปให้เห็นว่าความเสื่อมแล้วก็มาสู่ตรงนี้ง่ายๆนิดเดียว ตอนนี้เป็นจักรวรรดิออตโตมันพอสิ้นสุลต่านมูฮัมหมัดที่2เนี่ยเรียกว่ามูฮัมหมัดอันฟาติห์คือมูฮัมหมัดผู้พิชิตกรุงโรมเกิดความตื่นตระหนกแก่พวกฝรั่งสุลต่านทรงยึดเมืองได้ในคริสตศักราช1453ตอนนี้2016 1453ศตวรรษที่15พวกฝรั่งจึงตื่นตระหนกกันมากเพราะว่ากองทัพตุรกีในกองทัพออตโตมันมาพร้อมด้วยแสนยานุภาพทั้งปืนใหญ่และทหารที่ฮึกเหิมเป็นเลือดยังบลัดเลือดใหม่ของมุสลิมและพวกเขามุ่งมั่นที่จะเคลื่อนพลไปยังกรุงออสเตรียและจากออสเตรียจะถึงกรุงโรมฝรั่งก็ตื่นตระหนกกันมากอันที่สองก็คือเกิดความอัปยศอดสูว่าโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือโบสถ์อายาโซเฟียเป็นโบสถ์ใหญ่มากเป็นโบสถ์ใหญ่สุดในโลกได้ตกไปอยู่ในมือของพวกโมฮัมมัดันพวกมุสลิมนี่เป็นที่มาที่มาหนึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ฝรั่งที่สู้รบสงครามครูเสดเพิ่งจะแพ้มาเหมือนกันแพ้มาแล้วก็กลับไปเลียบาดแผลขณะที่กำลังเลียบาดแผลอยู่เนี่ยโดยมุ่งหวังที่จะใช้เรเนซองส์หรือขบวนการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยนำตัวเองออกมาเป็นมหาอำนาจของโลกและขบวนการนี้ประสบความสำเร็จกำลังเดินไปดีแต่ขณะที่ขบวนการนี้สำเร็จเนี่ยปรากฏว่าโลกของศาสนาพระมาซีฮาเนี่ยกับถูกมุสลิมยึดไปได้มันจะเกิดการประชุมอย่างตื่นตระหนกว่า 1. เราจะหยุดยั้งกองทัพมุสลิมนี้อย่างไร 2. เราจะกอบกู้ความอัปยศอดสูที่สูญเสียโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดไปอย่างไรข้อแรกก็คือคนก็จะคิดตามแบบในกรอบก่อนการคิดในกรอบก็คือเอาเลยพวกออตโตมันมีทหารแสนคนเราจะระดมมาให้ได้ทั่วยุโรป 150,000 คนตั้งรับถึง 200,000 คนพวกออตโตมันมีปืนใหญ่ 5,000 กระบอก เราจะหล่อปืนใหญ่เลย 7,000 กระบอกออตโตมันมีม้า 10,000 ตัวประมาณนี้นะเราจะมีม้าไปเลย 14,000 ตัว 20,000 ตัวนี่คือคิดในกรอบครับคิดแบบที่มุสลิมคิดอย่างเงี้ยคิดสู้ในกรอบแต่มีฝรั่งจำนวนหนึ่งที่คิดเราต้องคิดนอกกรอบจะคิดนอกกรอบคิดยังไงคุณจะคิดยังไงฝรั่งชอบทะเลาะโต้เถียงกันเห็นไหมคิดนอกกรอบออตโตมันเอาอะไรมาเลี้ยงทหารแสนคนเอาอะไรมาเป็นตังซื้อเสื้อผ้าให้ทหารแสนคนเอาอะไรมาเป็นซื้อหญ้าให้ม้าหมื่นตัวกินซื้อดินปืนใส่ตังทั้งหมดมาจากไหนออตโตมันเอาตังมาจากไหนออตโตมันได้ตังมาจากความมั่งคั่งในการที่โลกมุสลิมควบคุมเส้นทางการค้าครับจีนเป็นผู้ผลิตจีนผลิตกระดาษจีนผลิตดินปืนจีนผลิตหมึกพิมพ์หมึกเขียนจีนผลิตเครื่องถ้วยชามจีนผลิตผ้าไหมส่งออกสร้างรายได้แก่จีนแต่คนจีนไม่ได้มาขายครับมุสลิมไปซื้อจากจีนแล้วนำจากจีนเดินทางผ่านตั้งแต่พรมแดนจีนผ่านอุยกูร์ซินเกียงผ่านอัฟกานิสถานผ่านอิหร่านมาออกทะเลที่ตุรกีปัจจุบันตลอดระยะเส้นทางนั้นทำให้โลกมุสลิมมั่งคั่งร่ำรวยสองเส้นทางสำเภาก็เอาสำเภาไปเอาสินค้าจากจีนมาแล้วมาแวะเอาเครื่องเทศที่อินโดนีเซียมาลากาแล้วก็มาเอาอินเดียแล้วก็กลับไปมุสลิมมั่งคั่งร่ำรวยฝรั่งต้องซื้อทั้งหมดจากมุสลิมเห็นไหมเขาทำพิซซ่าก็ต้องใส่เครื่องเทศครับเครื่องเทศปลูกไม่ได้ลงในสวิตเซอร์แลนด์ปลูกที่ประเทศเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องทำลายเส้นทางการค้าของมุสลิมเมื่อทำลายเส้นทางการค้าแล้วมุสลิมจะไม่มีสตังค์ครับ
จากนั้นเราจึงพัฒนาเทคโนโลยีของเราและเราจะไปพร้อมกับเรือแบบใหม่และเรือจะเต็มไปด้วยบรรทุกปืนไฟไปและเราจะไปยึดประเทศของเขาในขณะที่เขาไม่มีสตังค์ที่จะซ่อมป้อมปราการเขาไม่มีสตังค์ที่จะทำรูปบำรุงมัตรสะโรงเรียนของเขาเราจะไปยึดพวกเขาไว้และเมื่อเรายึดพวกเขาได้แล้วเราจะทำลายศาสนาของเขาเราจะให้เขาเลิกใช้ชรีอะห์และให้เขา ใช้ระบอบประชาธิปไตยและเราจะแบ่งพวกเขาออกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยเพื่อไม่ให้เขารวมตัวกันได้เมื่อความคิดนี้คนก็ยังขัดแย้งกันอยู่แต่คนจำนวนไม่น้อยเห็นด้วยครับและคนที่เห็นด้วยจึงได้ออกมาจากที่ประชุมเหล่านั้นและทุ่มเทในการที่จะผลักดันความคิดนี้ไปสู่ความเป็นจริงและตรงนี้เองคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันหลังจากที่ยึด1453เวลาผ่านไปเป็น100ปีถึง200ปีออตโตมันยังคงมุ่งมั่นในการที่จะยึดออสเตรียเพื่อเปิดทางจากออสเตรียบุกเข้าสู่กรุงโรมในปัจจุบันในกองทัพแรกสุลต่านพาไปเองเลยสุลต่านได้ปิดล้อมออสเตรียอยู่แต่ก็ยังยึดไม่ได้จนฤดูหนาวจึงเดินทางกลับเวลานั้นก็ต่อมาอีกเกือบ100ปีสุลต่านไม่ไปเองแล้วแต่ส่งปาชาคือจอมพลส่งปาชาให้นำเป็นมหาเสนาบดีนำกองทัพไปปิดล้อมกรุงเมืองออสเตรียนะปิดล้อมเมืองหลวงของออสเตรียเวียนนาปิดล้อมกรุงเวียนนาในครั้งที่สองแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่โจมตีไม่สำเร็จนะครับแต่พอปักค่ายเรียบร้อยแล้วพวกออสเตรียได้ พวกออสเตรียได้นำกองทัพมาโดยกษัตริย์ออสเตรียเองและมาพร้อมกับการจัดทหารแบบสมัยใหม่และปืนแบบสมัยใหม่และการรบสมัยใหม่ซึ่งออตโตมันไม่ได้พัฒนาเมื่อตั้งรับออตโตมันก็ตั้งรับเป็นกองทัพอย่างเดิมเป็นแถวอย่างเดิมซึ่งกองทัพที่ตั้งไว้เนี่ยกี่ชั้นทหารธนูพลธนูพลปืนไฟพลหอกพลดาบพลต่างๆเหล่านี้ทหารม้าไม่สามารถที่จะสกัดหรือต้านทานกองทัพยุโรปที่รบด้วยปืนไฟได้ปืนคาบศิลาสมัยใหม่เพราะฉะนั้นในเวลาไม่นานเนี่ยพอทำสงครามรบปั๊บเนี่ยในเวลาไม่นานเนี่ยทหารคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาว่าอะไรกันกษัตริย์ยุโรปเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราแล้วทันทีที่ยินเสียงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาเป็นนายทหารเขารู้พวกนี้เสร็จแล้วพูดถึงว่ากองทัพและเทคโนโลยีในการรบของออตโตมันเนี่ยไม่สามารถต้านทานได้พินาศถ้าหากว่ากษัตริย์ยุโรปสามารถล้ำเส้นทหารเข้ามานี่ได้แสดงว่าเราไม่สามารถป้องกันได้เลยครับปาชาผู้เป็นเสนาบดีนำกองทัพมาจึงทิ้งกองทัพทันทีเลยพร้อมด้วยทหารบอกว่าหนีทันทีหนีออกทางด้านหลังของกองทัพเพื่อเอาตัวรอดเพื่อไม่ให้ปาชาถูกจับได้มาพร้อมทหารทั้งหมดก็ค่อยๆหนีต่างมันระสำระสายตอนนี้ทหารนับแสนคนจึงได้ถูกฆ่าถูกจับไปมากมายแล้วก็หนีโซซัสโซเซผ่านเพราะว่าตั้งแต่พรมแดนดินแดนออสเตรียมาจนถึงตุรกีปัจจุบันเนี่ยเป็นเมืองขึ้นออตโตมันทั้งหมดโปแลนด์ฮังการีนะบอสเนียอัลเบเนียยูโกสลาเวียทั้งหมดกรีกเป็นดินแดนออตโตมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงหนีกลับมาได้หนีกลับมาแต่ตรงนี้เป็นเครื่องบอกให้เห็นแล้วว่าในศตวรรษที่18เนี่ยเราไม่สามารถตั้งรับยุโรปได้แล้วเราตั้งรับยุโรปได้แต่เราไม่สามารถรุกได้แล้วและยุโรปจึงได้มีความพร้อมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมครับเพราะยุโรปนั้นได้พัฒนาไปโดยความคิดเรียกว่าอากีดะตอนนี้ก็คือความคิดของเขาคือเขาจะชนะมุสลิมได้เขาไม่สามารถชนะมุสลิมได้ด้วยศาสนาเพราะศาสนาอิสลามนั้นมีธรรมะอันสมบูรณ์เมื่อเทียบกันแล้วหรือเอาศาสนาแล้วศาสนาเขาไม่สามารถชนะไ
ต่เขาสามารถชนะมุสลิมได้ด้วยการทิ้งศาสนาของเขายอมตกมุรตัดในศาสนาแต่เปลี่ยนไปเป็นอะกีดะห์ของพวกกรีกและโรมันซึ่งไม่มีศาสนาเป็นศาสนาบูชาเจเวตมุชริกีนโดยอะกีดะห์ของพวกกรีกและโรมันจะทำให้เขามีชัยชนะมุสลิมได้นี่เป็นที่มาที่เราพูดว่าลัทธิแบ่งแยกศาสนาออกจากรัฐนะครับเพราะแบ่งแยกศาสนาจากรัฐก็คือคนยุโรปต้องตกมุรตัด6วันแล้ววันที่7จึงไปโบสถ์เพื่อแสดงตนเป็นคนในอุมมะที่เหลือ6วันนั้นเป็นคนทางดุนยาอย่างเดียวนี่ที่มาก่อนและนี่ทำไมฝรั่งเศสเรื่องนี้ฝรั่งเศสก็ทำสงครามระหว่างภายในเล่าขอแถมว่าสงครามฝรั่งเศสระหว่างรัฐกับศาสนาจักรทำสงครามกันเพราะศาสนาจักรบอกว่าฝรั่งเศสต้องเป็นรัฐที่ศาสนาปกครองทันทีที่ระฆังดังเก่งกังเก่งกังเก่งกังคนฝรั่งเศสทั้งหมดไม่ว่าจะทำอะไรทั้งสิ้นในตลาดคุกเข่าลงสวดมนต์ทั้งหมดจนกว่าระฆังจะจบ40นาที25นาทีเก่งกังเก่งกังทุกคนต้องสวดภาวนามุ่งหน้าหาอรตลาพระบิดาบนสวรรค์ตามความเชื่อครับแต่พอคนเป็นตกมุรตัดคนมันเป็นเซกูล่าทางดุนยาก็สู้รบกันพอสู้รบกันฝ่ายศาสนาแพ้พระคาร์ดินาลอัครสังฆราชต่างๆจึงมาพร้อมกันหมดตั้งแถวเซ็นสนธิสัญญายอมแพ้ต่อกันว่าศาสนาจักรแพ้ในฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นศาสนาจักรจะไม่นำเอาเครื่องหมายศาสนาหรือกิจกรรมทางศาสนาหรือธรรมบัญญัติใดๆออกนอกหน้านอกตาในสังคมฝรั่งเศสยอมรับให้สังคมฝรั่งเศสเป็นสังคมดุนยาแต่ได้ยังข้อตกลงอันนี้แหละเป็นที่มาที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่ห้ามคุมฮิญาบในโรงเรียนโดยมองว่าการคุมฮิญาบนั้นเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาซึ่งแพ้ไปแล้วครับในสังคมฝรั่งเศสต้องแสดงสัญลักษณ์ดุนยาเท่านั้นนี่ไงที่มาอาจารย์ยังทำไมฝรั่งเศสจึงมีปัญหานี้ถ้าท่านเป็นที่เกิดประชาธิปไตยนี่เป็นที่มาเพราะฉะนั้นในการเข้ามารับอะกีดัตของพวกกรีกและโรมันมีอะกีดัตสองอย่างก็คือ1มีอีมานว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญในโลกนี้นอกจากความเป็นมนุษย์เท่านั้นฮิวแมนิซึม2ไม่มีอะไรสำคัญในโลกนี้นอกจากธรรมชาติเท่านั้นอะกีดัตว่าธรรมชาติเป็นอิลาห์เป็นพระเจ้าที่ต้องสรณะยึดมั่น2มนุษย์เท่านั้นเป็นที่มาครับที่พัฒนาไปสู่ความคิดว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่มนุษย์มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งมนุษย์มีสิทธิ์ในการครองที่ดินสิทธิมนุษยชนที่มาถูกมั้ยเมื่อเป็นธรรมชาติก็คือมนุษย์จะปรากฏรูปร่างในความเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามลาอิกะอันนี้อะกีดัตเขานะยิ่งใหญ่กว่ามลาอิกะเพราะมนุษย์จึงต้องดีไซน์เสื้อผ้าให้เสื้อผ้าของมนุษย์นั้นส่งเสริมบุคลิกภาพของเขาให้ดูเพอร์เฟกต์อะไรอย่างแล้วเสื้อผ้านั้นต้องฟิตไปกับร่างกายตามธรรมชาติเก้าอี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้รับอิทธิพลของมนุษย์นิยมคือนั่งสบาย2ธรรมชาตินิยมคือเหมาะฟิตกับสรีระมนุษย์ตามธรรมชาติตามน้ำหนักแล้วไปดูเก้าอี้จีนสิเก้าอี้ฝังมุกอ่ะเก้าอี้ยาวเวลาไปนั่งหงายหลังเลยเพราะว่าเบาะไปอยู่นู่นข้างหลังพนักไปอยู่ข้างหลังมันไม่ฟิตกับมนุษย์เห็นไหมแล้วก็หนักมากนั่งก็ไม่สบายต้องขึ้นไปนอนอย่างเดียวแหละหรือขึ้นไปนั่งขัดตมาดเพราะมันไม่ได้คำนึงเวลาสร้างเก้าอี้มุกมันไม่ได้คำนึงสรีระมนุษย์เข้าใจยังนี่ที่มาเอาละเพราะฉะนั้นพอเป็นในความคิดนี้ตกลงทุกวันนี้เป็นยังไงคนแต่ละคนในโลกนี้ก็คือมนุษย์สำคัญจึงเกิดแนวความคิดว่าต้องเป็นอินดิวิดวลลิซึมก็คือคนแต่ละคนปัจเจกบุคคลคนแต่ละคนสำคัญสูงสุดเพราะฉะนั้นคนในโทรทัศน์คนในทีวีคนที่เป็นไอดอลจึงพยายามแสดงเอกลักษณ์ตัวเองคุณหมอคนนู้นก็ต้องมีทรงผมสไตล์ตัวเองนะคุณหมอจะไปทรงผมอย่างคนอื่นไม่ได้เห็นไหม
ในสมัยร.1 ร.2 น่ะทุกคนตัดผมทรงเดียวกันหมดทั้งประเทศแต่ตอนนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีแนวความคิดว่าคนแต่ละคนควรจะโดดเด่นแต่ตอนนี้คือทุกคนต้องมีสไตล์ของตัวเองไงจะยิ้มยังไงจะวางท่ายังไงนี่คือเพื่อพัฒนาไปสู่ว่าคนแต่ละคนสำคัญและเด็กคนที่มีความต้องการอะไรนะเรียกว่าเพศทางเลือกเพศสภาวะหลากหลายเพื่ออะไรเพราะมนุษย์แต่ละคนสำคัญอย่าไปยุ่งเขาเขาเป็นคนเขามีสิทธิ์เขามีเสรีและธรรมชาติหมอว่ายังไงเขามีโฮอร์โมนเขามียีนนี่คือธรรมชาตินิยมเข้าใจยังเอาละกลับมายังเรื่องนี้ว่าโดยความคิดอันนี้จึงทำให้ฝรั่งพัฒนาขึ้นมาเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นทำไมอ่ะเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปากน้ำโพนครสวรรค์ไปจนถึงเนี่ยถึงปากน้ำเจ้าพระยาเนี่ยคนตั้งแต่โบราณมาไม่เคยรู้เลยว่าเรามีแมงปอกี่ชนิดแล้วไปถามนี่มันมีแมงปอกี่แบบแล้วที่นี่ล่ะอัลลอฮ์มันจะมีกี่แบบอัลลอฮ์ให้มันมีกี่แบบก็มีหมดแล้วนี่กบมันหายใจยังไงกบเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มันหายใจได้ก็แล้วกันเนี่ยมันคิดอะไรมากมายมันหายใจทางไหนมันกบหายใจคือความที่ไม่สนใจเลยว่าธรรมชาติรอบตัวเป็นยังไงแต่ฝรั่งเป็นยังไงก่อนฝรั่งจะมายึดเวียดนามก่อนฝรั่งจะมายึดกัมพูชาก่อนฝรั่งจะมายึดฟิลิปปินส์ก่อนฝรั่งจะมายึดมาเลอินโดนีเซียเนี่ยฝรั่งมาเก็บแซมเปิลตัวอย่างหมดแล้วเห็นไหมเพราะนั้นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กรุงลอนดอนเวลาเด็กอนุบาลเด็กป.2เด็กป.4เกรด4เกรด3เข้ามาครูพามาเอาเดี๋ยวมาดูนี่คือแมลงปอแม่น้ำสารวินได้เห็นหมดเลยนี่แมงปอฤดูหนาวแม่น้ำสารวินนี่ผีเสื้อฤดูนู่นเห็นไหมที่เก็บตัวอย่างฝรั่งมาก็เก็บใบไม้มาเก็บเป็นดูนี่คือใบมะนาวที่แม่น้ำอเมซอนมะนาวแม่น้ำคงคาแม่น้ำปิงเขามีตัวอย่างหมดเพราะความสนใจธรรมชาติเหมือนเราอะพอเราเปิดทีวีเป็นยังไงพอเปิดช่องนี้อ๋อมดคาบใบไม้อีกแล้วบางทีมาหมุนดูอ๋องูอีกแล้วงูอีกแล้วงูมันจะดูอะไรกันนักหนาเพราะเขาสนใจธรรมชาติไงแต่เราเป็นยังไงคนในประเทศไทยจะสนใจก่อนบ่ายใครเครียดถูกไหมไม่ไปดูหรอไอ้มดคาบใบไม้ที่ก็ดูฝรั่งก็ดูจริงเลยมดคาบใบไม้นะไอ้สิงโตมันไล่จับม้าลายยังไงเนี่ยโอ้ไปดูก่อนบ่ายใครเครียดถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามีไอเดียของธรรมชาตินิยมมนุษย์นิยมโอเคเอาละสรุปว่าพอเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในสงครามตอนที่ปาชานำกองทัพไปล้อมกรุงเวียนนาเนี่ยเมื่อ17กว่าๆเนี่ยปี2018เนี่ยฝรั่งเจริญสูงสุดพอ19เนี่ยเขาปฏิวัติอุตสาหกรรมและออกมายึดเราไงแต่18นี่พร้อมแล้วในตอนนั้นน่ะมันเกิดความแตกต่างกันมากว่าอาลักษ์ที่ติดตามไปกับกองทัพของออตโตมันเนี่ยเขียนหนังสือบันทึกการรบยิฮาดครั้งนี้9เล่มทั้ง9เล่มไปอ่านแล้วผมก็เคยอ่านเป็นภาษาอาหรับไม่มีอะไรเลยนอกจากเขียนว่าวันนี้เช้าวันนี้กษัตริย์ฝรั่งละอานาฮุลลอตาลาขอตาลาทรงสาปแช่งเขาพอเขียนไปขอตาลาทรงรวมเขาไว้กับฟิรอูนขอตาลาทรงรวมเขาไว้กับนิมรูดได้เสด็จขี่ม้าออกมาด้วยท่าทางยโสและพระองค์ก็ทรงหยุดมองมายังกองทัพของปาชาผู้นำเอาเงาของสุลต่านผู้สุลต่านผู้เป็นคอลิฟ่าของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพรรณนาเป็นโวหารอย่างเดียวเลยซึ่งคอลิฟ่านั้นนะได้รับการแซ่ซ้องสะดุดีจากมิมบัตในกรุงเดลีไปจนถึงมิมบัตในโมร็อกโกพรรณนาตกลงไม่รู้เลยว่าฝรั่งในเวลานั้นน่ะใส่เสื้อแฟชั่นเป็นยังไงฝรั่งเล่นเกมอะไรในเวลาว่างๆนะอาหารเช้าฝรั่งเป็นยังไงฝรั่งมีนิกายศาสนาอะไรหนุ่มนิกายไม่ยุ่งเราไม่ได้อากีดัตไม่ยุ่งเราต้องเรายังไม่ยุ่งนิกายศาสนาเขาไม่ได้ไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นปืนของฝรั่งเป็นยังไงไม่เคยอธิบายแต่พอไปอ่านของฝรั่งอารักษ์ฝรั่งในกองทัพฝรั่งเขียน3เล่มนั่นแหละครับแต่3เล่มนี้เพียบเลยบทว่าด้วย เสื้อผ้าแฟชั่นของพวกออตโตมันออตโตมันนำกองทัพมาหลังจากที่มาครั้งที่แล้ว111ปีนะเสื้อผ้าเขายังคงเหมือนเดิม
ขณะที่ในยุโรปเราเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกฤดูแฟชั่นฤดูหนาวแฟชั่นฤดูธรรมชาติไงแฟชั่นฤดูร้อนคนมนุษย์จะปรากฏร่างกายในงานกินเลี้ยงฤดูร้อนควรจะไปชุดอะไรเห็นไหมของเขาไปตามชุดทรงผมอะไรมันเปลี่ยนทรงผมตลอดแต่ พวกมัวออตโตมันมาก็มาในชุดเดิมปืนที่มาเมื่อ111ปีที่แล้วก็ยังเป็นปืนแบบเดิมบางคนยังนำเอาปืนของปู่มาอีกด้วยซ้ำ ส่วนปืนของเรานั้นเปลี่ยนโมเดลทุกๆ60ปีนะแถมบางคนในตลาดในกรุงเวนิสยังตีปืนกระบอกปืนใหม่ขึ้นมาแล้วแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนให้เร็วกว่านั้นเป็น30ปีนะรองเท้าของเราได้ปรากฏว่ารองเท้าของพวกมัวที่เราไปขอแลกมาได้ก็ยังเป็นรองเท้าที่พื้นเป็นหนังเรียบๆซึ่งมันน่าจะใส่แล้ววิ่งแล้วลื่นขณะที่รองเท้าของเรานั้นช่างทำรองเท้าในกรุงปารีสได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้พื้นของรองเท้านั้นเกาะถนนได้ดีกว่าเดิมโดยเริ่มบากแบบนู้นแบบก็จะพัฒนาที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นธรรมชาติเป็นสรีระไงเข้าใจไหมขณะเดียวกันสำหรับคนที่ใส่รองเท้าที่มีน้ำหนักเกินกว่าขนาดนี้แถมจะต้องใส่เสื้อกรอกและแบกปืนอันใหม่ที่ทำออกมาจากที่ใน ปารีสนั้นจะทำให้เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาทำให้การเคลื่อนตัวของเขายากและบริเวณที่หิมะละลายดินอ่อนลงนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นช่างทำรองเท้าจึงได้เพิ่มใยไอ้นี่เข้าไปเพื่อให้แอบซอบรับน้ำหนักของเขาเมื่อมองเป็นวิทยาศาสตร์ของเราไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้กษัตริย์ฝรั่งนะขอราชทรงสาปแช่งเขาได้ออกมาในท่าทางตะกั่วบดอย่างยิ่งข้าพเจ้าเห็นแล้วลีลาไม่ต่างอะไรกับที่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามได้มองเห็นใบหน้าของนิมรูดพลานามันเป็นวรรณคดีโมหันหมดไม่ได้เก็บอะไรเลยแต่ถ้าหน้าต่อไปก็คือเกมการละเล่นของพวกมัวในระหว่างที่พวกมัวไม่ได้รบนั้นในแต่ละวันพวกมัวทำอย่างนี้ก็คือดื่มกาแฟตุรกีซึ่งกาแฟนั้นมีรสขมอย่างชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับกินยาเลยทีเดียวต่างจากกาแฟในออสเตรียซึ่งเราใส่อนุไปให้ละมุนละไมแล้วก็พลานาเข้าไปเรื่อยนะซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าถ้ากินมาสักสองถ้วยจะต้องปวดศีรษะอย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าพวกมัวนั้นไม่รู้จักที่จะใส่ อะไรนะครีมเคลิมแล้วก็พลานาเข้าไปนะเล่นกงเล่นเกมนี่คือความแตกต่างกันยังมากเราเขียน9เล่มไม่มีอะไรเลยคือมันอ่านรามเกียรติ์อย่างเดียวใช่มั้ยอันนี้9 3เล่มของเขานี่พลานาที่มาก่อนเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝรั่งมีความพร้อมหมดแล้วต่อไปนี้ศตวรรษไล่เข้ามาจนถึงศตวรรษที่19ศตวรรษที่18ฝรั่งเริ่มส่งคนไปมิชชันนารีเนี่ยไปทั่วเลยออตโตมันตอนนี้ปกครองโลกอิสลามทั้งหมดตั้งแต่ยุโรปนะฮังการีโปแลนด์นะกรีกอัลเบเนียยูโกสลาเวียโคโซโวกรีกเองแล้วก็อาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานอิรักซีเรียใหญ่นะอาระเบียมักกะมะดีนะอียิปต์ลิเบียตูนิเซียซูดานเล็กน้อยบางส่วนฝรั่งทำยังไงในดินแดนออตโตมันเนี่ย3ทวีป3ทวีปเต็มไปด้วยผู้คนมากมายหลายภาษาหลายมัซฮับหลายนิกายฝรั่งแต่งตั้งคนหมดเลยแล้วฝรั่งก็มาพูดมาเจอชาวเคิร์ดซึ่งเป็นลูกหลานสุลต่านซาลาฮุดีนคุณเป็นเคิร์ดเหรอโอ้คุณไม่รู้นะที่ประเทศของเรานะเราให้คนภาษานู้นภาษานี้ส่งตัวแทนผู้แทนราษฎรขึ้นมาแล้วก็โหวตยกมือออกเสียงต่างๆทำไมสุลต่านไม่เห็นคุณทำอย่างนี้บ้างล่ะสุลต่านออตโตมันคุณเป็นเคิร์ดคนหูต้องเยอะแยะประเทศคุณพอไปเจอชาวคริสต์นะคริสต์ก็มีหลายแบบมีออร์โธดอกซ์กรีกออร์โธดอกซ์ซีเรียออร์โธดอกซ์นะมีพวก ชาวคริสต์แบบอียิปต์นะพวกคอปติกคริสแบบคอปติกกิปตีก็ไปพูดต่างๆทำเสรีภาพคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเป็นต้นพอไปเจอชาวอาหรับก็บอกอีกบอกคุณเป็นโต๊ะอาหรับโต๊ะอาหรับรู้จักไหมล่ะลูกหลานซอฮาบะรอดิยัลลอฮุตะอาลารอดิยัลลอฮุตะอาลาแล้วตอนนี้ใครเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคุณน่ะออตโตมันแล้วออตโตมันเป็นยังไงออตโตมันแล้วก็ศาสนาเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นวันดีคืนดีก็ไปเต้นระบำหมุนอยู่แล้วก็อัลลอฮ์เต็มระบบเห็นไหมอากีดัตเขาเป็นยังไงเห็นไหมแล้วคุณเป็นลูกหลานซอฮาบะคุณให้คนอย่างเนี้ยมาปกครองดินแดนอาหรับของคุณก็ไปยุนี่คือฝรั่งส่งคนไปหมดแหละ
อย่าว่าแต่นั่นเลยที่นี่ยังมาเลยตั้งแต่สมัยนู้นเห็นไหมก็มาแล้วเขียนไม่หมดแล้วบันทึกแล้วไปพบคนนู้นคนนี้หมดเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยเกิดความวุ่นวายผู้คนก็เริ่มร้องเรียนต่างๆที่จะเอาเอกราชมันที่จะเอาสิทธิต่างๆมั่ง ขนาดเดียวกันฝรั่งก็เริ่มยึดกรีกซึ่งเป็นเมืองขึ้นออตโตมันฮังการีเมืองขึ้นออตโตมันโปแลนด์เมืองออตโตมันเริ่มกบฏพอกบฏเสร็จมันแข็งแกร่งมากนี่ออตโตมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงประเทศปืนแบบเดิม300ปีแบบเดิมแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นเมืองขึ้นออตโตมันก็ตามแต่เขาไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีหนังสือพิมพ์ออตโตมันไม่มีวรรณคดีไม่มีแต่ฝรั่งเนี่ยเริ่มมีวรรณคดีในยุโรปเพราะว่าวรรณคดีนั้นเป็นมนุษย์นิยมและธรรมชาตินิยมแบบเป็นยังไงอ่ะผมจะเล่าแบบง่ายๆแล้วกันนะวรรณคดีที่ยังไม่เป็นมนุษย์นิยมหรืออะไรพวกนี้เช่นเหมือนกับว่าอันนี้วรรณคดีน่ะดีมีอรรถรสแต่วรรณคดีนั้นไม่ได้พรรณนาธรรมชาติและมนุษย์เห็นไหมเหมือนอย่างกับว่านางรจนาเนี่ยจะเลือกคู่ครองแล้วนางรจนาก็เห็นนี่เจ้าชายเมืองจีนเจ้าชายกรีกเจ้าชายสวีเดนเจ้าชายอินเดียอะไรมาไม่เลือกเลยแต่เหมือนกับนางมีเครื่องสแกนว่าเจ้าชายคาเมรูนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างในแล้วหล่อเหลาเอาการเหมือนอย่างกับจัสตินบีเบอร์นางก็เลยโยนพวงมาลัยไปที่เจ้าชายคาเมรูนเจ้าชายโมซัมบิกท่านที่เจ้าชายคนนี้เอาดินหม้อทาตัวมาหรือใส่อะไรนะแมสคอตใช่ไหมใส่แมสคอตมาซึ่งเธอแยกไม่ออกเลยแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันที่กระต๊อบในป่านะก็ไม่รู้เลยว่าเจ้าชายเนี่ยใส่ชุดแมสคอตมาหรือเอาดินหม้อทาตัวมาถ้าเอาดินหม้อทาตัวมา3วัน5วันมันก็ไม่เป็นสงเป็นสิวซึ่งไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยนี่คือจินตนาการของเราซึ่งเวลาอ่านวรรณคดีแบบนี้แล้วเราไม่ต้องการธรรมชาติเราไม่ต้องการมนุษย์ไม่ต้องการวิทยาศาสตร์เราเสพเฉพาะอรรถรสของภาษาที่เรียงไปอย่างไพเราะอันนี้แต่พอเป็นเรื่องสมัยใหม่อย่างที่อาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เขียนเรื่อง4แผ่นดินเนี่ยอันนี้คือเป็นการนำเอาวรรณคดียุโรปลีลาการเขียนวรรณคดียุโรปซึ่งให้มนุษย์สำคัญและมนุษย์ไม่ต้องเป็นคนที่อวตารลงมาจากฟ้าอะไรไม่ต้องเอาชาวบ้านลูกขุนนางธรรมดา คนชั้นกลางนะแล้วก็พลานธรรมชาติพลานาว่าวันนี้คุณยายจะพาพลอยไปฝากในวังปลุกพลอยตั้งแต่ตีสามพลอยลืมตางวงเงียมาเห็นยายนั่งอยู่ที่เตาอั้งโล่ควันขโมงมากยายแสบตานี่คือการพลานามนุษย์ซึ่งประสบภาวะตามธรรมชาติแม่พลอยจะง่วงแต่พลอยก็สังเกตเห็นได้อากาศก็หนาวแล้วเดี๋ยวก็แม่ก็มาเรียกให้ไปอาบนะเอาขมิ้นมาทาตัวแม่ถูอย่างแรงนี่คือพลานามนุษย์กับธรรมชาติเข้าใจยังมันต่างกันโอเคโดยวรรณคดีแบบนี้ในโรมันในออตโตมันเนี่ยไม่มีวรรณคดีแบบนี้เป็นวรรณคดีแบบโบราณของเราอ่ะท่านจะทราบว่าเวลา ที่เราไม่มีวรรณคดีแบบนี้เราอ่านมันไม่รู้เรื่องเหมือนท่านอ่านสงครามบัดดัตเนี่ยถ้าท่านอ่านจากตัวมาตัดตัวบทฮะดีษท่านลำดับไม่ถูกว่ากองทัพมันมาจากไหนมายังไงอะไรยังไงเพราะคนโบราณน่ะเขาเล่าเป็นช่วงช่วงช่วงมันต้องนำเอามารีไรต์ประกอบได้ ไหมเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเล่าเรื่องว่าท่าน ยาฟัรรอดิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยอพยพไปอบิสซิเนียไปฮับบะชาเนี่ยคือเล่าอย่างนี้โดยไม่ได้บอกว่าฮับบะชาอยู่ตรงไหนพื้นที่ยังไงผู้คนเป็นยังไงนี่หมายความว่าเขาเล่าเฉพาะเหตุการณ์แต่มันยังต้องการอย่างอื่นต้องมาเล่าเพิ่มเป็นหน้าที่ของคนในศาสตร์วิชาอื่นต้องมาเสริมต้นพอเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยบรรดาฝรั่งซึ่งเป็นเมืองขึ้นออตโตมันเนี่ยเริ่มเห็นเขาเป็นฝรั่งเนี่ยเห็นว่าถ้าเขาอ่านหนังสือตุรกีเนี่ยเขาอ่านหนังสือตุรกีได้แต่เขาอ่านหนังสือตุรกีเนี่ยไม่มีอะไรซึ่งมันบันเทิงเป็นเรื่องมนุษย์เรื่องสังคมการวิพากษ์อะไรต่างๆแต่พอเขาไปอ่านหนังสือยุโรปประเทศอื่นนะมันจะเป็นเรื่องมนุษย์ไงเห็นไหมการใช้ชีวิตของเด็กซึ่งพ่อแม่พัดหลงไปแล้วก็เติบโตในป่าเด็กเติบโตยังไงอะไรยังไงเรียนรู้ภาษาสัตว์ก็คือเรื่องราวมันแล้วมันก็คือเข้าใจมนุษย์เข้าใจธรรมชาติแล้วก็มีสนุกสนานแต่พอมาอ่านเรื่องราวแบบนี้มันดูเป็นช่วง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 
ไม่ประติดประต่อกันไงเนื้อเรื่องไม่เป็นประต่อกันอันนี้ที่มาเพราะฉะนั้นจึงทำให้บรรดาโปแลนด์ฮังการีโรมาเนียนะกรีกเนี่ยเริ่มมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในมรดกอารยธรรมอิสลามเนี่ยไม่สามารถพัฒนาไปได้แต่สิ่งที่พัฒนามาจากยุโรปเนี่ยมันใช่เลยทั้งเสื้อผ้าทั้งลีลาทั้งวรรณคดีทั้งดนตรีเนี่ยมันใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยจึงทำให้พวกเขากบฏแล้วก็เริ่มซื้ออาวุธมาจากฝรั่งฝรั่งก็เริ่มส่งอาวุธมาให้พอกบฏได้ประเทศฝรั่งก็เริ่มที่เป็นฝรั่งเนี่ยเป็นเมืองขึ้นออตโตมันเริ่มหลุดมือออกไปจนมาถึงศตวรรษที่19เนี่ยฝรั่งก็เริ่มรุกขึ้นมาฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษ เริ่มที่จะกดดันอิตาลีกดดันออตโตมันที่จะให้เสรีภาพต่อคนในจักรวรรดิที่นับถือศาสนาอื่นให้อารงให้อาหรับอะไรแบบนี้ทำให้จักรวรรดินี่วุ่นไปหมดเลยแล้วก็เวลารบแล้วเนี่ยอาณาจักรเริ่มแพ้มาตลอดนะอาณาจักรเริ่มแพ้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเนี่ยการทำสนธิสัญญาแบบยอมจำนนกับชาติตะวันตกทำให้นักการทูตยุโรปกดดันออตโตมันให้อนุญาตชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในดินแดนออตโตมันทั้ง3ทวีปเนี่ยสามารถอยู่แบบสิทธินอกอาณาเขตได้นะคือเป็นฝรั่งจะต้องจะยืนสามีภรรยายืนจุมพิษกันอะไรในตลงตลาดได้เพราะเขาเป็นว่าไปเป็นคนนอกอาณาเขตญี่ปุ่นให้หมดนะและเป็นผลให้เกิดบรรยากาศของการรับประโยชน์กึ่งสภาพอาณานิคมซึ่งไม่เพียงทำให้ยุโรปอ้างการคุ้มครองชาวตะวันตกหรือขยายไปยังการคุ้มครองชาวคริสต์ที่เป็นซีเรียเป็นอียิปต์เป็นเลบานอนเป็นอะไรต่างๆไปด้วยรวมไปถึงพวกกรีกและพวกอาร์เมเนียนะชาวตะวันตกและชาวคริสต์อย่างกรีกและอาร์เมเนียสามารถขจัดมุสลิมและยิวออกจากตลาดธุรกิจการเงินออตโตมันทำให้พลเมืองออตโตมันมุสลิมทั่วไปยากจนมากขึ้นที่มาในศตวรรษที่17และ18สร้างความโอลหม่านแก่ราษฎรตามมิลละคืออย่างนี้ที่มาคำว่าใช้คุณอิสลามเนี่ยเป็นออตโตมันเชคของอิสลามใช้คุณนาซอรอเชคของพวกคริสต์นะใช้คุณยาวูดเชคของพวกยิวนะใช้คุณตามนิกายตามศาสนาก็มีเพราะฉะนั้นมิลลัตนี่เป็นนิกายอะไรศาสนาอะไรก็จะมีเชคเนี่ยซึ่งจักรพรรดิเนี่ยสุลต่านจะคุยกับหัวหน้าและหัวหน้านี่ไปตะล่อมเอาไปตะล่อมว่าในศตวรรษที่17และ18สร้างความโอลหม่านแก่ราษฎรในมิลลัตต่างๆและบรรดาเผ่าพันธุ์ต่างๆซึ่งเริ่มมองเห็นว่าวิธีแบบตะวันตกเนี่ยจะทำให้ตัวเองได้ผลประโยชน์มากกว่าหรือชาวบ้านไม่ได้หรอกแต่ว่าผู้นำการเมืองเนี่ยจะได้ประโยชน์ใช่ไหมแต่ขณะเดิมก็คือสุลต่านให้หัวหน้าของชุมชนเนี่ยดูแลผลประโยชน์แต่ตอนนี้ก็คือมันจะมีประโยชน์ในการเมืองสูงกว่าเพราะการจังหวัดออตโตมันจึงเริ่มปฏิรูปเวลาไปรบเริ่มรบไม่ได้แล้วแพ้หมดก็เห็นว่ากองทัพใช้ไม่ได้แล้วต้องปฏิรูปกองทัพพอปฏิรูปกองทัพเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนปืนเลิกใช้ปืนแบบเก่าเครื่องแบบก็ต้องเป็นเครื่องแบบแบบตะวันตกซึ่งเป็นเครื่องแบบแบบมนุษย์นิยมและธรรมชาตินิยมก็คือเครื่องแบบต้องฟิตไปกับร่างกายและต้องพรางตัวได้เห็นไหมเครื่องแบบทหารจะเป็นสีพรางนะเพื่อให้เหมาะกับธรรมชาตินี่เป็นต้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยก็ขอสรุปสั้นๆแล้วกันว่าจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยจึงต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่จะเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะจะเอานักวิชาการฝรั่งเศสมาพวกเขาเป็นศัตรูกับออตโตมันจะเอานักวิชาการอังกฤษมาฟื้นฟูจักรวรรดิอังกฤษก็ไม่ถูกกับออตโตมันจะเอาอิตาลีก็ล้าสมัยจะเอาสเปนก็สู้อังกฤษฝรั่งเศสไม่ได้จะเอาเนเธอร์แลนด์ไว้ใจไม่ได้ดัชฮอลันดาเพราะว่าดัชมายึดอินโดนีเซียอินโดนีเซียเรียกร้องให้สุลต่านออตโตมันปกป้องอินโดนีเซียมีประเทศฝรั่งประเทศเดียวที่ก้าวหน้าและแข็งแกร่งและจริงใจกับออตโตมันประเทศนั้นคือเยอรมันนี่เป็นที่มาก่อนและเยอรมันเพราะเยอรมันไม่มีพื้นเดิมและไม่ถูกกับอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียจะเอารัสเซียไม่ได้รัสเซียก็ไม่ถูกกับออตโตมันจะเอาใครมีเยอรมันเท่านั้นแหละและตรงนี้เองที่ทำให้จักรพรรดิวิลเลียมไกเซอร์ที่2แห่งเยอรมัน
เป็นพันธมิตรกับสุลต่านแห่งออตโตมันพระองค์ทรงเสด็จมาใช้ชีวิตในกรุงอิสตัมบูลเนี่ยถึง 2-3 ครั้งในชีวิตครับมาอยู่นานเป็นเดือนๆมาอยู่นานเป็นเพื่อนกันแล้วก็ช่วยพัฒน์ออตโตมันในการจัดระเบียบกองทัพในการจัดกระทรวงทบวงกรมมหาวิทยาลัยในต่างๆเป็นพื้นฐานของเยอรมนีมาก่อนและนี่เองที่สุลต่านจึงได้ให้วางทางรถไฟด้วยความร่วมมือของเยอรมันจากกรุงอิสตัมบูลไปยังกรุงแบกแดดและจากแบกแดดไปยังเมืองมะดีนะทุกวันนี้สถานีรถไฟออตโตมันยังอยู่ที่เมืองมะดีนะและระหว่างทางยังมีซากรถไฟออตโตมันซึ่งถูกพวกอาหรับที่กบฏต่อออตโตมันนะ เผาทำลายทั้งขบวนหมดเลยเป็นต้นนะเอาละเป็นเช่นนี้ปั๊บเป็นยังไงครับในสภาวะเช่นนี้ออตโตมันจึงถูกกดดันและชาติยุโรปซึ่งเป็นลูกหลานนักรบครูเสดเห็นว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะประสบความสำเร็จในการทำลายโลกอิสลามเพราะกองทัพยุโรปจากอังกฤษฝรั่งเศส สเปนโปรตุเกสฮอลันดาได้และรัสเซียได้ทยอยยึดโลกมุสลิมหมดแล้วยกเว้นโลกมุสลิมที่สังกัดอยู่กับออตโตมันเท่านั้นซึ่งยังยึดไม่ได้ซึ่งรวมถึงอียิปต์ลิเบียตูนิเซียแล้วก็อัลจีเรียไม่รวมโมร็อกโกอิรักซีเรียโอมานและทั้งหมดเหล่านี้เพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องโค่นล้มออตโตมันลงแต่ออตโตมันเมื่อรู้ว่าไม่สามารถสู้ได้เลยเนี่ยไม่ว่าเยอรมันจะเข้ามาช่วยยังไงเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ช่วยคือเหมือนกับเมืองไทยทำไมเมืองไทยไม่พัฒนามาตั้งนานแล้วทำไมไม่เป็นแบบสวีเดนเพราะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเครื่องแบบเปลี่ยนหลักสูตรไม่ใช่นะต้องสอนให้คนที่นี่เป็นแบบยุโรปด้วยเช่นประชาธิปไตยคนที่นี่ไม่รู้ว่าประชาธิปไตยเป็นยังไงแต่รู้เพียงว่าวันที่26จะเลือกตั้งต้องเตรียมบัตรประชาชนไปแล้วไปดูชื่อตัวเองดูชื่อแล้วก็จำหมายเลขหมายแล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปเซ็นชื่อไปอะไรต่างๆแล้วก็เอาบัตรไปลงนี่มันสอนโปรซีเจอร์นี่มันสอนขั้นตอนแต่ไม่ได้สอนอีมานต่อประชาธิปไตยถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่นี่จึงไม่ได้เลือกด้วยจินตนาการและก็จิตวิญญาณประชาธิปไตยไงเมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยคนในออตโตมันนี่ก็ยิงปืนใช้เครื่องแบบแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ความคิดอยู่เป็นแบบมุสลิมแบบเดิมๆนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือฝรั่งจะต้องโค่นล้มโลกมุสลิมให้ได้เพราะว่าอาหรับทั้งหมดขึ้นอยู่กับออตโตมันมีประเทศไม่มีประเทศครับอาหรับไม่มีประเทศเป็นดินแดนเปิดโล่งทั้งหมดเป็นรัฐบรรณาการออตโตมันทำยังไงดีและตอนนี้เองมีเรื่องยาวเยอะเลยว่ารัฐสุลต่านต่างๆในคาบสมุทรมาลายูล้วนส่งจดหมายไปหาสุลต่านออตโตมันและสุลต่านออตโตมันก็ส่งปืนมาส่งปืนใหญ่มาออกทะเลแดงมาเพื่อจะมาช่วยรัฐสุลต่านมาลายูผมก็ไปดูเองปืนที่อังกฤษยึดได้จากเมืองซานาจากเมืองเอเดนที่เป็นท่าเรือที่เยเมนเอาไปไว้ที่กรุงลอนดอนเขาเขียนไว้เลยนี่เป็นปืนที่สุลต่านออตโตมันส่งไปให้รัฐสุลต่านมาลายูบางรัฐไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันที่จะใช้สู้แต่อังกฤษยึดไว้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยโลกมุสลิมเนี่ยกำลังจะถึงจุดกาลปวสานและล่มสลายก็คือโลกมุสลิมที่อยู่กันมาแบบซอฮาบะห์ไม่ว่าศาสนาจะดีไม่ดียังก็ตามเนี่ยแต่เขาไม่มีจินตนาการที่เป็นแบบอะกีดัตตะวันตกก็เป็นแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบเดิมในลักษณะเป็นมัซฮับหรือเป็นแบบซะลัฟหรือเป็นแบบซูฟีก็เป็นไปตามอัตภาพของเขาแต่พวกเขายังคงใช้ชะรีอะห์อยู่พวกเขาไม่ว่าจะเป็นซูฟีไม่ว่าจะเป็นมัซฮับอะไรใน4มัซฮับหรือจะเป็นซาลาฟีก็ยังคงแต่งงานแบบอียาบกอบูลอยู่ดีนะยังคงสวมใส่เสื้อผ้าตามแบบชะรีอะห์อยู่ดีคุมฮิญาบคุมโม่งคุมนิกอบทำยังไงจะให้เขาหันหลังให้อิสลามให้ได้หมดท
ทำลายออตโตมันให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปแล้วกันว่าเขาได้ส่งคนไปทำลายอินเดียก่อนจักรวรรดิอินเดียอิสลามในอินเดียซึ่งยิ่งใหญ่มากถ้าจักรวรรดิอิสลามในอินเดียไม่ยิ่งใหญ่ท่านไม่เห็นทัชมาฮ์หรอกครับทัชมาฮ์ไม่ได้สร้างด้วยตำราสถาปัตยกรรมฝรั่งนะตำราวิศวกรรมฝรั่งสร้างตำราวิศวกรรมอิสลามแล้วไม่งั้นในอินเดียจึงได้มีอุลามามากมายเยอะแยะเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ซึ่งอิสลามยิ่งใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของโลกอิสลามเอาละเมื่อตอนนี้เองก็คือบัดนี้ฝันของตะวันตกมาถึงแล้วก็คือว่าความก้าวหน้าโลกมุสลิมนั้นไปจนมุสลิมไม่อาจแข่งขันได้แต่ทำอย่างไรจึงจะทำลายชะรีอะห์ได้ทำอย่างไรจะทำลายอุมมะห์นี้ได้ทำอย่างไรจะทำลายคอลิฟะห์ได้ไม่ต้องไปนั่งถกเถียงกันว่าคอลิฟะห์ออตโตมันเนี่ยเป็นคอลิฟะห์ตามชะรีอะห์ถูกต้องสมบูรณ์มั้ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องคือว่าแม้ตอนนี้ไม่มีใครสามารถเป็นคอลิฟะห์ได้ครับแต่ที่คอลิฟะห์ตกในสภาพอย่างนั้นก็เนื่องจากสภาวะที่โลกมุสลิมเราเสื่อมลงไม่ว่าคอลิฟะห์ออตโตมันจะเป็นคอลิฟะห์ยังไงก็ตามแต่ตำแหน่งเขาเป็นคอลิฟะห์ซึ่งไม่มีใครตั้งเทียมขึ้นมาได้และเมื่อโค่นล้มคอลิฟะห์ออตโตมันไปแล้วก็ไม่มีใครตั้งขึ้นมาได้เหมือนกันเห็นไหมดีไงเพราะฉะนั้นความต้องการฝรั่งก็คือทำลายออตโตมันเสียทำลายคอลิฟะห์และโลกมุสลิมแตกออกเป็นเสียงๆและเมื่อพวกเขาแตกเป็นเสียงๆแล้วเขาจะเป็นฝูงแกะที่แตกออกเป็นม้าลายที่แตกออกให้สิงโตตะคุบได้ทั้งหมดและสภาวะก็ขอจบตรงนี้แล้วกันว่านี่เป็นที่มาแต่ออตโตมันฉลาดออตโตมันไม่ต้องการที่จะเข้าสู่สงครามเพราะสงครามก็คือหายนะเท่านั้นดังนั้นชายชาวเซอร์เบียผู้เข่งคัดในพระศาสนาจักรอันศักดิ์สิทธิ์จึงได้เสียสละตนเองเป็นนักรบครูเสดเดียวที่บุกเข้าไปจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นมาเมื่อมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียเสด็จเยือนบอสเนียซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันมกุฎราชกุมารออสเตรียเป็นเครือเดียวกับเยอรมันครับอาณาจักรเดียวกับเยอรมันผู้คนได้ทัดทานว่าอย่าเสด็จเพราะมีพวกแยกดินแดนเซิร์ฟเป็นเผ่าเดียวกับรัสเซียเพราะมีพวกแยกดินแดนเซิร์ฟอาจจะประสงค์ร้ายแต่พระองค์ไม่ฟังก็เสด็จไปและปรากฏว่าคนขับรถม้าเนี่ยพาหลงออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่วางไว้ชายชาวเซิร์ฟจึงวิ่งตามไปและไปสู่จุดที่นั่นจึงตรงเข้าไปผ่านม็อบเข้าไปแล้วก็เอาปืนขึ้นมาแล้วก็เข้าไปจ่อยิงใกล้เผาขนเลยยิงที่มกุฎราชกุมารออสเตรียและพระชายาสิ้นพระชนออสเตรียจึงประกาศสงครามกับเซอร์เบียเซิร์ฟแต่เซิร์ฟเป็นคนเผ่าเดียวกับรัสเซียครับเป็นสลาฟเพราะฉะนั้นรัสเซียในฐานะพี่เบิ้มของเผ่าสลาฟจึงประกาศสงครามกับออสเตรียเมื่อรัสเซียซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจชาติหนึ่งประกาศสงครามกับออสเตรียเยอรมนีจึงต้องประกาศสงครามกับรัสเซียและเมื่อเยอรมนีซึ่งเป็นมหาอำนาจขนาดใหญ่ในยุโรปประกาศสงครามกับรัสเซียรัสเซียก็ไม่สามารถจะสู้ได้อังกฤษและฝรั่งเศสจึงประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรียและพระสหายคือสุลต่านแห่งอิสตัมบูลจะนั่งถือตัสบีห์อยู่ได้ยังไงซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์จะนั่งอยู่อย่างสงบสุขยังไงในเมื่อพระสหายกำลังถูกรุมกินโต๊ะนี่เป็นการลากออตโตมันเข้าสู่ความหายนะครับเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเราเรียนเรื่องนี้มาไม่มีใครสอนโรงเรียนทหารก็ไม่ได้สอนแต่ผมไปเล่าให้เขาฟังเขาถึงมันอิสลามชัดๆเลยนะเนี่ยจุดมุ่งหมายทั้งหมดเพื่อเรื่องทำลายเรื่องโลกมุสลิมอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเมื่อรบกันนัวกันไปหมดแล้วความพ่ายแพ้ก็คือใครครับเยอรมนีแพ้ครับออสเตรียแพ้สิ้นสุดจักรวรรดิเยอรมนีสิ้นสุดระบอบกษัตริย์เยอรมันและนายพลออตโตมันคนหนึ่งจึงลุกขึ้น
แล้วก็พูดว่าเผอิญมันเป็นเหมือนกับละครนะออตโตมันแพ้ทุกสมรภูมิแต่สมรภูมิที่ออตโตมันรบกับอังกฤษเนี่ยภายใต้การบัญชาของบาชามุสตอฟากามาลเนี่ยชนะครับอังกฤษแพ้โอ้มันเหมือนละครกันตนาเนี่ยมันเหมือนละครแต่มันเป็นไปแล้วซึ่งคนออตโตมันเนี่ยพ่ายแพ้ทั้งหมดเลยแต่ภายใต้การนำของมุสตอฟากามาลชนะมุสตอฟากามาลจึงเป็นวีรบุรุษในภาวะที่บิ้วอารมณ์ขนาดนั้นมุสตอฟากามาลจึงลุกขึ้นและบอกทหารทั้งหลายว่านี่เนี่ยสมรภูมิเราไม่ได้อยู่ที่ยุโรปสมรภูมิเราอยู่ที่กรุงอิสตัมบูลเพราะคนที่ทำให้เราพ่ายแพ้และล่มสลายและอ่อนแอและอัปยศคือสุลต่านและคอลิฟาที่วังในอิสตัมบูลคนก็เพราะฉะนั้นเราจงกลับไปยังที่นั่นเดินพาเหรดสวนสนามกลับไปยังอิสตัมบูลแล้วก็ประกาศเข้ายึดนครภายใต้ผู้คนก็พากันโอ้วีรบุรุษมาแล้วสุลต่านพวกนี้ไม่ได้เรื่องเลยแล้วบรรดาโต๊ะครูทั้งหลายนี่โอ้พันสารบันมียังงงแต่พวกนี้ทำให้ล้านหลังทั้งหมดเลอะเทอะเอาไปให้หมดอะไรทั้งหมดเป็นที่มาในการประกาศการสิ้นสุดตรงนี้แต่ท่านเข้าใจไหมครับว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นก็คือในช่วงเวลาที่กำลังจะรบกันเนี่ยตุรกีเห็นว่าไม่สามารถที่จะปกปักรักษาจักรวรรดิอันกว้างใหญ่ถึง3ทวีปได้และบัดนี้ฝรั่งกำลังทำสงครามกำลังจะโจมตีตัวหัวใจของตุรกีกำลังจะยกพลขึ้นบกที่อิสตัมบูลซึ่งเป็นความอัปยศที่ทหารฝรั่งจะเดินขบวนพาเหรดบุกเข้าไปในพระราชวังและลากตัวเอาคอลิฟ่าของมุสลิมออกมาไม่ได้มันตุรกีจึงถอนทัพออกจากทั่วโลกทั้งหมดตุรกีถอนทหารออกจากแอลจีเรียถอนทหารออกจากลิเบียถอนทหารออกจากตูนิเซียถอนทหารออกจากที่เป็นปาเลสไตน์ถอนทหารออกที่เป็นลิเบียเลบานอนจอร์แดนซีเรียซึ่งไม่เป็นประเทศตอนนั้นเป็นพื้นที่ถอนทหารทั้งหมดออกไปท่านทราบไหมท่านดูภาพยนตร์เรื่องโอมามุกต้านะทำไมอิตาลีจึงยกพลขึ้นอิตาลีขึ้นลิเบียได้ครับเพราะไม่มีทหารออตโตมันแล้วไงถ้าทหารอาหรับจะสู้อะไรได้ทหารอาหรับซึ่งเมื่อกี้ถือตัสแบกกับมอบอรกูอยู่นะแล้วก็มีปืนโบราณปืนที่ใส่ปืนขับศิลาบริจับสู้อะไรกับทหารอิตาลีได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาที่อิตาลียกพลขึ้นบกสุลต่านมาลิกกษัตริย์ของลิเบียก็ยอมเซ็นสัญญาบรรดาข้าราชบริพารทั้งหมดเซ็นสัญญาซึ่งไปดูในภาพยนตร์เห็นไหมว่าอุมามุกตาจึงได้คุยกับบรรดาโต๊ะครูที่รับใช้และจะสำนักและยอมแพ้สายเครื่องยศสายสะพายของอิตาลีบอกเราเรียนตันดิกามาด้วยกันเราเรียนฟานูอีนมาด้วยกันครูเราไม่เคยสอนให้เราสวมใส่เครื่องยศแบบนี้นี่มันเครื่องยศของกุฟฟาร์เนี่ยจะไปใส่ทำไมอ่ะนี่ไม่ใช่เครื่องยศซอฮาบะจะใส่อะไรมาเนี่ยดูสิอิตาลีเลี้ยงเจ้าจนอิ่มมีพีมันแต่คนอิลิเบียเราอดอยากยากแค้นเจ้าคิดยังไงเราเคยเรียนหนังสือด้วยกันไม่ใช่เหรอแล้วก็ขี่ม้าขึ้นไปบนภูเขาทำการสู้รบกับอิตาลีและโดยเช่นนี้แหละนี่เป็นที่มาชะตากรรมของซีเรียซีเรียที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นประเทศซีเรียเลบานอนจอร์แดนและปาเลสไตน์นั้นเมื่อก่อนเป็นแผ่นดินเดียวกันก็คือมหาซีเรียอิรัก2ใช่ไหมอาระเบีย3พอเป็นมหาซีเรียพอทหารออตโตมันถอนออกทั้งหมดว่างเลยครับฝรั่งเศสยกพลขึ้นทางตอนเหนือของมหาซีเรียเข้ายึดพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นซีเรียและฉีกซีเรียออกส่วนหนึ่งสร้างเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาคือเลบานอนท่านเข้าใจยังเลบานอนมาจากไหนสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่หวังว่าวันข้างหน้าฟอร์มว่าจะมีกองทัพจะมีกองกำลังในเลบานอนเนี่ยข้ามไปช่วยรัฐบาลที่กรุงดามัสกัสซีเรียได้อินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่อินชาอัลลอฮ์จากผมนะอินชาอัลลอฮ์จากฝรั่งเศสแล้วก็มีปัจจุบันนี้มีกองกำลังที่แข็งแกร่งด้วยอยู่ในเลบานอนถูกไหมที่คอยช่วยรัฐบาลดามัสกัสซีเรียอยู่เข้าใจยังเข้ามาจากไหนมาจากที่ฝรั่งเศสเข้าไปจัดการให้แล้วท่านทราบไหมว่าคนในตระกูลบัชชาร์ดเนี่ยฮาฟิซอาซัดบัชชาร์ดอาซัดคนในตระกูลอาซัดเนี่ยมาจากคนอาลาวีซึ่งอาลาวีเนี่ยตลอดระยะเวลาพันปีจริงอายุของนิกายนี้ไม่ถึงหรอกคนในอาลาวีเนี่ย
เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่มีสถานะในสังคมคล้ายๆเราจะเทียบยังไงดีเหมือนที่อินเดียเหมือนกับคนที่วรรณะที่มีหน้าที่ทุบอิฐขายทุบหินขายมีหน้าที่กวาดถนนอะไรอย่างเงี้ยอยู่คือเมื่อออตโตมันถอนทัพออกไปหมดแล้วเนี่ยเจ้าชนชั้นเจ้าเดิมของซีเรียและบรรดาโต๊ะอะเลมอุลามาทั้งหมดก็จึงรอรับฝรั่งเศสตกลงซิมันจะทำยังไงทำสัญญาตกลงกันนู่นนี่ก็ต้องยอมฝรั่งเศสหมดฝรั่งเศสขึ้นมาปั๊บแล้วฝรั่งเศสเปิดโรงเรียนขึ้นมาโรงเรียนแต่งตัวทันสมัยใส่กางเกงขาสั้นเด็กผู้หญิงผู้ชายเรียนรวมกันร้องรำทำเพลงคนซุนนีไม่เข้าโรงเรียนเลยครับเพราะโรงเรียนสอนหนังสือสอนอะไรมนุษย์มาจากลิงนะชันดาวินใช่ไหมโลกเกิดมาเองตามธรรมชาติโอ้ละฮารามฮารามฮารามและอย่ายูสอาจจะฮารามวันเวลาที่ผ่านไปที่ฝรั่งเศสปกครองบริเวณนี้70ปีซุนนีไม่ส่งลูกเข้าเรียนเลยก็ส่งเหมือนกันนิดๆหน่อยๆอ่ะคนที่ใกล้ชิดกับฝรั่งเศสก็ส่งลูกเข้าเรียนแต่ฝรั่งเศสที่สร้างโรงเรียนกินนอนเต้นระบำอะไรนะดื่มแชมเปญทุกวันศุกร์วันอะไรนะใส่หูกระต่ายใส่เน็กไทดีสวยงามไปเก็บเอาเด็กๆจากกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งไม่มีสถานภาพมาก่อนมาเรียนในโรงเรียนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคริสต์นิกายต่างๆนะพวกดูรูสซึ่งแตกออกไปจากชีอะนิกายหนึ่งแล้วก็ตกมุรตัดออกไปเป็นดูรูสเนี่ยออกเป็นต้นนะแล้วไปพวกยาซีดีที่ไอซิสไล่ฆ่ามาเมื่อปีที่แล้วว่ายาซีดียาซีดีนี่ก็เป็นมุสลิมแต่นับถือมาลาอิกานกยูงผมก็เพิ่งจะเกิดมาก็เคยเห็นเพิ่งจะเคยเรียนศาสนามาหลายสิบปีเพิ่งจะรู้ว่ามีมาลาอิกานกยูงด้วยนะว่ามีมาลาอิกานกยูงมาลาอิกาตุตอูสเนี่ยไอซิสก็เลยฆ่าพวกนี้หมดก็ไม่หมดแล้วไหมว่าก็ไปเอาเด็กๆพวกนี้มาเข้าเรียนในโรงเรียนกินนอนอย่างนี้แล้วก็70ปีที่ผ่านไปเด็กๆพวกนี้กลายเป็นปัญญาชนไปเรียนเป็นคุณหมอที่ฝรั่งเศสเป็นนักกฎหมายเป็นอะไรต่างวิศวกรพอฝรั่งเศสให้เอกราชถามว่าเวลาเลือกตั้งแล้วใครจะมาเป็นนักการเมืองครับนี่ครับที่ทำไมซีเรียซุนนีจึงตกในสภาพที่ยากจนข้นแค้นและบรรดาพวกที่มีอากีดะห์อื่นและก็เป็นนิกายอื่นจึงขึ้นครองอำนาจในซีเรียและพอเกิดอาหรับสปริงเนื่องจากสังคมล่มสลายไงอาหรับสปริงพอมาถึงซีเรียล่มสลายทันทีเข้าใจไหมในขณะที่อียิปต์ไม่ล่มสลายเอาตอนนี้ก็ขอสรุปที่ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อออตโตมันล่มสลายลงในวันปีคริสต์ศักราช1922มุสตาฟากามานอาตาเติร์กประกาศสิ้นสุดสุลต่านออกจากวังคนในราชสำนักออกจากวังทั้งหมดห้ามหยิบอะไรออกไปตัวเปล่าครับจากวังแต่คงตำแหน่งของคอลิฟะไว้คอลิฟ่ายังคงมีคอลิฟ่าอยู่อีก2ปีในปี1924จึงประกาศยุติคอลิฟ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นในปี2001ก็บินชนตึกปีอะไรนั่นแหละมันเหลืออีก22หรือ23ปีจะครบ100ปีที่ไม่มีคอลิฟ่าจึงได้เกิดละครเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามันต้องมีเครื่องบินมาชนตึกเพื่อเป็นการบอกว่ามุสลิมซึ่งล่มสลายไปแล้วก็มันค่อยๆโง่หัวขึ้นมาทวงคืนและจากเครื่องบินชนตึกมาเราก็เข้าสู่หายนะจนถึงวันนี้ครับและหายนะกำลังจะลามออกไปเมื่ออเมริกาจะตามยึดทรัพย์ประเทศซุนนีอื่นจะต้องทยอยล่มสลายลงไปอีกประเทศที่มีอะกีดะห์อื่นไม่ล่มสลายครับประเทศที่มีอะกีดะห์อื่นไม่ล่มสลายแต่ประเทศอะฮ์ลุสุนนะห์จะต้องล่มสลายทั้งหมดก็เพราะว่าเขาดำรงรักษาชะรีอะห์อันเที่ยงแท้นี่เองศัตรูของอัลเลาะห์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศัตรูของสัจธรรมจะต้องตามไล่บี้ออกไปและบัดนี้นโยบายของสหรัฐอเมริกาก็กำลังจะคืบคลานไปในการทำลายประเทศซุนนีอื่นๆอีกต่อไปและมันจะนำไปสู่การญิฮาดที่จะตามมาเพราะเมื่อผ่าประเทศนี้ถูกซอลเลมและล่มสลายมันจะทำให้เด็กหนุ่มๆมากมายในประเทศซึ่งสองจิตสองใจระหว่างการจะไปเป็นอัลกออิดะห์เมื่อ20ปีที่แล้วหรือจะไปเป็นไอซิสเมื่อ3ปีที่แล้ว
มันจะเป็นเครื่องเร่งการตัดสินใจเร็วขึ้นถ้าประเทศของเขาล่มสลายครับและเมื่อออตโตมันล่มสลายลงไว้วันข้างหน้าค่อยคุยกันเรื่องว่าอิสลามกลับมาในตุรกียังไงอีกหลังจากที่มันล่มสลายล่มสลายลงขนาดไหนขนาดที่เรียกว่าอาซานเป็นภาษาตุรกีไม่มีอาซานภาษาอาหรับห้ามแต่งชุดทั้งหมดใครใส่หมวกกระเปี้ยใครใส่โต๊บใครใส่สารบันเข้าคุกทันทีห้ามนั่งซิกเก้นห้ามอะไรต่างๆทั้งสิ้นและที่สำคัญก็คือยกเลิกการใช้ชะรีอะห์การนิกาห์กาเวททั้งหมดหญิงชายให้ใช้กฎหมายสวิตเซอร์แลนด์อายุ18เกี่ยวก้อยขึ้นไปบนอำเภอได้ไม่ต้องมีวันเลิกวลีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขอสรุปเรื่องการล่มสลายของโลกมุสลิมก็คือทันทีที่ออตโตมันล่มสลายไม่มีใครช่วยโลกซุนนีได้เลยครับโลกซุนนีทั้งหมดตกอยู่ภายใต้การยึดครองฝรั่งเศสขึ้นยึดซีเรียตอนเหนือสร้างเป็นประเทศซีเรียและสร้างเป็นประเทศเลบานอนอังกฤษยกพลขึ้นทางตอนใต้ของมหาซีเรียสร้างเป็นทรานส์จอร์แดนและเป็นปาเลสไตน์และทรยศโดยยกดินแดนปาเลสไตน์ให้แก่ชาวยิวนี่คือที่มาขณะเดียวกันเกิดความเปลี่ยนแปลงในอาหรับกษัตริย์เมืองมักกะฮ์และมะดีนะห์ซึ่งเป็นลูกหลานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะรีฟฮุเซนได้ถูกกองกำลังจากแคว้นนัจดเข้ายึดและสถาปนาเป็นประเทศอาหรับใหม่ขึ้นมาอังกฤษซึ่งให้การช่วยเหลือให้ปืนแก่อีกพวกหนึ่งกับให้การช่วยเหลือกษัตริย์มักกะฮ์โดยยกย้ายพระองค์ไปเป็นกษัตริย์ผู้ดูแลเยรูซาเล็มอังกฤษบอกพระองค์เคยดูแลมักกะฮ์และมะดีนะห์อันดับ1และอันดับ2บัดนี้เมื่อไม่ได้ดูแลให้พระองค์ไปดูแลมัสยิดอันดับ3ในโลกอิสลามกลายเป็นที่มาของวงกษัตริย์แห่งจอร์แดนครับเข้าใจยังนี่คือที่มาของตะวันออกกลางขอจบวันนี้ว่าและหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงทั้งหมดก็สับสนโอลมานโดยยุโรปเข้ายึดโลกอาหรับทั้งหมดยังไม่ต้องนับประเทศตะวันออกนะมาเลเซียอินโดนีเซียเอาไว้ก่อนเข้ายึดอาหรับทั้งหมดในกำมือของฝรั่งและยุติการใช้ชะรีอะห์เหลือชะรีอะห์เพียงแค่นิกะห์และแบ่งมรดกนอกนั้นไม่มีชะรีอะห์ให้ใช้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นประเทศอาหรับในทุกวันนี้ไม่ว่าท่านจะไปทำอุมเราะห์และเครื่องบินไปจอดที่ประเทศอาหรับประเทศใดประเทศหนึ่งท่านไม่ต้องสงสัยเลยว่าไอ้ประเทศอาหรับนี้อัลลอฮ์มีอุลามะเยอะแยะมีอันนู้นมีอันนี้อิสลามเยอะแยะมีฟัตวามีอะไรต่างๆแต่ทำไมมีระบำหน้าทองก็เพราะว่าประเทศนี้อยู่ภายใต้บังเหียนของฝรั่งซึ่งได้ครอบงำพวกเขาให้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีคำนึงชะรีอะห์ครับและนี่เป็นที่มาที่เกิดขบวนการอิควานมุสลิมีนในการที่จะเรียกร้องปัญญาชนว่าที่มันเป็นประเทศที่ซอฮาบะห์ยึดไว้แล้วอยู่บนแผ่นดินที่เป็นที่วักัฟที่เขายึดจากโรมันแล้วก็วักกับแผ่นดินนี้ให้แก่ลอตตาลาแล้วจะปล่อยให้มีมาซียัดมีบาร์ไนท์คลับและมีระบำหน้าท้องนี่ได้ยังไงนี่คือที่มาของอิควานมุสลิมีในหลายประเทศเพราะฉะนั้นท่านจะเข้าใจว่าทำไมโลกอาหรับจึงไม่สามารถช่วยกันได้เลยทำไมซีเรียเมื่อล่มสลายทำไมจะต้องลอยคอแพยางมีใครจะเอาลูกหลานตัวเองอายุ1ขวบ2เดือน8เดือน2ขวบ7เดือนเนี่ยใส่แพยางลอยไปยุโรปครับทำไมไม่มีอาหรับอีก20ประเทศ21ประเทศทำไมไม่ไปประเทศอาหรับเพราะการเข้ามาของการพ่ายแพ้ของออตโตมันและการเข้ามาของฝรั่งทำให้เราแบ่งชั้นวรรณะทำให้เรารังเกียจกันทำให้เราถือว่าเราคนละธงชาติกันเป็นอาหรับเหมือนกันเป็นลูกหลานซอฮาบะห์ธงชาติอะไรเพราะฉะนั้นไอซิสจึงบอกว่าถ้าเรายึดแผ่นดินใดได้แล้วเราจะยกเลิกพรมแดนระหว่างประเทศซึ่งฝรั่งขีดเอาไว้เป็นบังเหียนที่ครอบนำเราออกเสียแน่นอนไอซิสคงจะต้องเจอกับการลุมกินโต๊ะของฝรั่งถูกไหมเราไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการแบบนั้นแต่กระผมกำลังพูดเห็นว่าเอไดไอซิสจึงกล่าวเช่นนี้ก็เพราะเส้นพรมแดนนี่แหละและขอจบลงตรงนี้ว่าหายนะของออตโตมันในวันนั้นส่งผลแม้กระทั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศมุสลิมที่นี่เราคุยเสมอว่าในอาเซียนมีมุสลิมมากเกินครึ่งในอาเซียนประเทศมุสลิมมีเนื้อที่ใหญ่โตอลังการประเทศมุสลิมในอาเซียนบางประเทศมีเกาะหมื่นกว่าเกาะมีกองทัพเรือที่แข็งผมไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน
พราะมันต้องดูแลดินแดนขนาดใหญ่ประเทศมุสลิมบางประเทศในอาเซียนมีมหาวิทยาลัยชั้นนำมีการศึกษาชั้นนำมีการเงินการธนาคารชั้นนำแต่ในอาเซียนนี้ไม่มีใครสามารถช่วยโรฮิงญาได้ครับแล้วจะคุยไปทำไมในอาเซียนเรามีเกินครึ่งจะภูมิใจไปทำไมกับหมู่เกาะเยอะแยะซึ่งไม่สามารถเปิดให้โรฮิงญามาละเกาะและละหมาดได้เพราะคนละธงชาติคนละภาษาทุกวันนี้เรือที่ลาตเวียนอยู่จึงรักษาผลประโยชน์ที่ฮอลันดารักทำไว้ครับนั่นคือการรักษาผลประโยชน์ฮอลันดาไม่รักษาผลประโยชน์ของอัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอุมมะห์มุฮัมมัดียะไม่ต้องสงสัยแล้วไปมีเด็กหนุ่มจากอินโดนีเซียและเด็กหนุ่มจากมาเลเซียหลั่งไหลไปเป็นทหารในไอซิสก็เพราะปัญหาที่ว่าสรรพกำลังที่มีทั้งหมดไม่ได้รับใช้อัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่รับใช้สิ่งที่เจ้าอาณานิคมที่ชนะออตโตมันได้ขีดผลประโยชน์เอาไว้ว่าผลประโยชน์ตรงนี้เป็นของฮอลันดาแล้วเราบอกเราในอาเซียนเราพูดภาษามาลายูมากที่สุดทำไมพูดภาษามาลายูมากที่สุดแบ่งเป็นตั้ง 2-3 ธงชาตินะก็เพราะว่าที่พูดมาลายูกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นขี้ข้าฮอลันดามาก่อนและอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นขี้ข้าอังกฤษมาก่อนจบวันนี้ว่านี่คือสิ่งเราได้เห็นหายนะของออตโตมันซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาไม่ว่าคนจะด่าว่าออตโตมันยังก็ตาม แต่ฟิตนะและบาลาที่ประสบแก่โลกมุสลิมในวันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากไม่มาสู่หายนะในวันนั้นแต่หายนะในวันนั้นมันไม่ได้เป็นการบังเอิญไม่ได้เป็นอุบัติเหตุแต่เป็นการวางแผนของนักรบครูเสดซึ่งพ่ายแพ้จากสมรภูมิในตะวันออกกลางอย่างย่อยยับอัปยศและกลับไปเลียบาดแผลและใช้ปัญญาอันลุ่มลึกในการที่จะแก้ไขปัญหาและกลับมามีชัยชนะเหนือเราในขณะที่เราไม่ได้รักษาภูมิปัญญาของบรรดาซะลัฟซอลเลห์และบรรพชนของเราและปล่อยให้ทุกอย่างหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่พัฒนาไปในที่สุดหายนะและความล้าหลังจึงประสบแก่เราและการที่ฝรั่งเข้ายึดครองเราทั่วโลกได้กลายเป็นบาลาที่เราไม่สามารถณทุกวันนี้เรายังไม่สามารถเยียวยาโรคที่ฝรั่งนำเข้ามาในดินแดนอิสลามได้มุสลิมทั่วโลกจึงไม่เคยเห็นด้วยต่อกันว่าทุกอย่างจะต้องทำเพื่อศาสนาไงครับเห็นไหมทุกครั้งที่มีการเรียกร้องไปสู่ศาสนาผู้คนจึงมันไม่ใช่เรื่องเห็นไหมนี่คือปัญหาของโลกมุสลิมความมั่งคั่งที่เราสูบขึ้นมาจากใต้ผืนดินไม่ได้ทำให้เราเป็นชาติที่ร่ำรวยขึ้นมาท่านเคยเห็นสารคดีไหมว่าเขาฉายให้ดูยุโรปอะสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กนะเนเธอร์แลนด์มันบ้านเมืองสะอาดตึกรามบ้านช่องสวยงามทั้งที่ไม่มีแร่ธาตุอะไรไม่มีไร่นาอะไรมากมายแต่เวลาทุกครั้งที่มีเกิดระเบิดขึ้นในแบกแดดในโมซุนท่านเห็นภาพตลาดและตึกแถวไหมมันยากจนมากเราสูบน้ำมันมาตั้ง60ปีครับแต่ไม่มีร่องรอยความร่ำรวยในโลกมุสลิมเลยแม้ว่าตึกและต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยท่านจะเห็นว่านี่คือหายนะที่มาจากการเข้ายึดครองของฝรั่งที่ว่าเขาจะทำให้เรายากจนลงเมื่อเทียบดูกับโลกอิสลามในสมัยกรุงศรีอยุธยาและก่อนหน้านั้นน่ะจักรวรรดิอิสลามมั่งคั่งร่ำรวยเต็มไปด้วยสวนสาธารณะน้ำพุตึกรามบ้านช่องประดับด้วยหินอ่อนประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสวยงามไม่มีมาก่อนในยุโรปแต่วันนี้ยุโรปมั่งคั่งร่ำรวยสวยงามและโลกมุสลิมยากจนล้าหลังในการศึกษาและอ่อนแอจนกระทั่งแม้กระทั่งในอาเซียนซึ่งเรามีกองทัพเรือที่ใหญ่มากมีทรัพย์สมบัติอีกประเทศหนึ่งรวยมากมีมรดกทำสนามเทนนิสด้วยทองคำไม่สามารถช่วยโรฮิงญาได้เลย
าจารย์อานัสก็ขอจบในวันนี้อินตันซุรุลลอฮยันซุรุกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมมาแม้ว่าเจ้าทั้งหลายช่วยเหลืออัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์จะทรงช่วยเหลือเจ้าทั้งหลายและจะทรงยืนหยัดเท้าของเจ้าให้มั่นคงซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนมีคำถามไหมครับมันมีอยู่ในหะดีษจะเกิดมัลฮะมะยิ่งใหญ่มหาสงครามคำว่ามัลฮะมะนี่คือลานหลั่งเลือดอันใหญ่มันลานเชือดอันใหญ่มัลฮะมะปรากฏในหะดีษทั้งในบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดตุรมิซีมัลฮะมะใหญ่มากในศาสนาของฝรั่งเรียกว่าสงครามอามาเกดดอนเนี่ยตรงกันมันจะพูดและทุกคนกำลังรอคอยกันหมดแม้ทั้งในศาสนาอิสลามนี่ก็เขาก็รอคอยกันอยู่ในหลายๆมัซฮับหลายๆอะกีดะห์เขาก็รอคอยกันมันใกล้เวลาเข้ามาและเวลาเห็นไหมเหตุการณ์โลกมันขมวดเข้ามามากมายแต่สิ่งที่ฝากไว้ก็คือสังคมมุสลิมในประเทศไทยต้องใช้สติมีวิจารณญาณและสุขุมในสภาวะแห่งการเปลี่ยนผ่านอนาคตอย่าตีความอย่าแสดงความเห็นต่อความมั่นคงในอดีตที่ผ่านมาในเสรีภาพที่ผ่านมาว่าที่นี่มีเสรีภาพเห็นคนนู้นก็ว่าอยู่นู้นว่าอย่างนี้ไม่ใช่อดีตครับเรียนอดีตอาจารย์นัทพูดเรื่องอดีตแต่พูดเพื่ออนาคตไม่ใช่อดีตเพื่ออดีตไม่ใช่เล่าเป็นผมฟังอาจารย์บางคนเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อาจารย์ไม่ใช่มุสลิมนะเล่าประวัติศาสตร์อุสมานศรีวิยาเล่าเรื่องก่อนอิฐก็เราฟังก็ปวดหัวมันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราแต่อาจารย์นัทเล่าเรื่องโบราณเพื่อที่จะเข้าใจอนาคตและตั้งรับอนาคตเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่เราแสดงออกไปเนี่ยในเวลานี้โลกสังคมกำลังเข้าสู่ภาวะสุดโต่งฝ่ายที่เขาสุดโต่งที่ไม่ใช่นั้นเขาก็ต้องการที่จะกำจัดเราออกจากสังคมนี้เพราะฉะนั้นในภาวะที่บ้านเมืองและโลกของเราทั้งโลกดีกว่าโลกเข้าสู่ความไม่แน่นอนอย่าได้เอาบรรทัดฐานอดีตว่าที่นี่พูดอะไรก็ได้ที่นี่มีเสรีภาพมหาศาลมันไม่ใช่วันข้างหน้าครับวันข้างหน้ากับอดีตคนละเรื่องกันเพราะวันข้างหน้ามันก้าวเข้าไปสู่ฟิตนะระดับใหญ่ซึ่งโลกจะเคลื่อนเข้าสู่สมรภูมิเลือดในเร็ววันและขอตะอาลาทรงคุ้มครองเรา